ครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันในส่วนที่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกับปัญหาวิจัยนะครับท่านอาจารย์ครับตรงนี้ผมเตรียมสถิติที่จะมาเล่าถึงการเชื่อมโยงปัญหาวิจัยให้อาจารย์เนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เผื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยได้นะครับในส่วนนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนนะครับเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้างอย่างที่เรียนนะครับก็อย่างที่บอกว่า Factor Analysis นะครับหรือพวก Confirmatory Factor Analysis จริงๆแล้วมันก็คือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบหนึ่งนะครับโดยคำถามวิจัยของคนที่ทำ Factor Analysis นั้นก็มุ่งเน้นที่จะตอบว่าสรุปแล้วสิ่งที่เขาสนใจศึกษานั้นมีกี่องค์ประกอบแต่ละตัวและแต่ละองค์ประกอบมีกี่ตัวบ่งชี้นะครับและนอกจากนี้นะครับยังจะเป็นการศึกษาดูว่าในองค์ประกอบที่เขาสนใจศึกษาในแต่ละองค์ประกอบนั้นตัวแปรใดที่มีน้ำหนักหรือมีความสำคัญมากกว่ากันและในแต่ละองค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันนี้ตัวบ่งชี้ใดมีน้ำหนักหรือความสำคัญมากกว่ากันนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือ confirmatory factor analysis นั่นเองในงานวิจัยส่วนใหญ่ที่จะทำพวก factor analysis นะครับก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปรต่างๆนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือพัฒนาแบบทดสอบนะครับลักษณะพวกนี้นะครับเหมาะที่จะทำเรื่องของ factor analysisหรือบางคนถ้าพูดให้มันเท่ๆหน่อยเนาะก็คือพัฒนาเรื่องของตัวบ่งชี้ต่างๆนั่นเองนะครับเวลาที่เขาทำแฟกเตอร์แอนาลิซิสนะครับเริ่มต้นเวลาเราทำวิจัยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากตัวนี้เท่านั้นครับ3ตัวกลมๆตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้าหรือพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นจากองค์ประกอบที่เขาสนใจศึกษาเช่นสมมุติว่าผมสนใจเรื่องของพฤติกรรมความคิดก้าวหน้าสมมุตินะพฤติกรรมความคิดก้าวหน้าผมก็จะทำการอ่านงานวิจัยที่ผ่านมาดูว่าเอ๊ะลักษณะแบบไหนถึงเรียกว่าคนเหล่านี้มีความคิดก้าวหน้านะครับอาจจะไปเจอทฤษฎีหนึ่งบอกว่าคิดก้าวหน้าต้องมี3ตัวนี้4ตัวนี้นะครับบางทฤษฎีก็บอกว่ามี5ตัวนี้บางทฤษฎีบอกว่ามี6ตัวนะครับพอเราเอาทฤษฎีเหล่านั้นที่ว่านะครับมาวางเรียงกันสิ่งที่เราค้นพบนะครับเราจะค้นพบว่ามันจะมีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกันบางทฤษฎีก็มีตัวนี้นะแต่อาจจะเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับบางทฤษฎีก็คือเป็นการแตกชื่อย่อยๆของตัวนี้ไปเป็นตัวย่อยกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เขาทำแฟกเตอร์ในสิจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือเริ่มต้นก่อนว่าตัวเองต้องการศึกษาเรื่องอะไรเป็นองค์ประกอบของอะไรนะครับแล้วก็ไปหางานวิจัยว่าเรื่องนี้มันพูดหมายถึงอะไรนะครับโดยคอนเซปต์ของคำว่าองค์ประกอบนั้นหมายความว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเรื่องนี้มี3องค์ประกอบคือ1 2 3นะครับคอนเซปต์ของการที่เป็นองค์ประกอบที่ถูกต้องก็คือว่าถ้าเราลองเอาคะแนนขององค์ประกอบที่1 2 3มารวมกันหรือมาหาค่าเฉลี่ยได้และสามารถที่จะแปลความหมายแบบมีมีนิ่งได้นะครับถึงจะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบได้นะครับตัวอย่างที่ไม่สามารถที่จะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบได้เช่นคราวที่แล้วจำได้ไหมครับที่ผมยกตัวอย่างบอกว่าการอบรมเลี้ยงดูนะครับที่บอกว่ามีอยู่3ประเภทประเภทที่1คืออบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย2คืออบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ3อบรมเลี้ยงดูแบบเป็นอิสระแบบนี้ครับถ้าเราลองเอาคะแนนทั้ง3ตัวนี้มารวมกันแล้วได้ค่าเฉลี่ยขึ้นมา1ค่าหรือได้ค่ากลางขึ้นมา1ค่าเนี่ยมันแปลความหมายได้มั้ยถ้ามันแปลไม่ได้แบบนี้ครับเราก็จะไม่ทำแฟกเตอร์แอนาลิซิสนะครับเราจะทำแฟกเตอร์ในสิ่งก็ต่อเมื่อมันรวมกันแล้วแปลความหมายได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างทางการตลาดเอาง่ายๆเลยครับเคยเจอเรื่อง 4P ไหมครับ Price Place Product Promotion นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบเหมือนกันนะครับแปลว่าอะไรครับถ้ามันมีองค์ประกอบ4ตัวนี้มากๆนะครับหมายถึงมี Price เยอะๆมี Place ดีๆ Product ดีๆ Promotion เยอะๆรวมกันแล้วแปลว่าคุณภาพในการให้บริการมันดีสมมุตินะครับลักษณะแบบเนี้ยนะอันนี้ก็เหมาะที่จะมาทำแฟกเตอร์นะครับและตรงนี้เองก็เป็นตัวที่ขยาย
บางคนก็บอกว่าเขาก็อาจจะเริ่มต้นจาก4องค์ประกอบอาจารย์เคยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นทางด้านบิสเนสก็จะเห็นว่าอาจารย์พุนพงษ์ไฮเพจโปรดักต์โปรโมชั่น 4P มันโบราณแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็น 7P ใช่ไหม 7P เขาก็จะมีการแตกแยกออกมานะครับแล้วก็ค่อยเอาสิ่งเหล่านี้ครับไปทำการคอนเฟิร์มหรือไปทำการยืนยันว่าเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่านะนี่คือจุดเริ่มต้นของคนทำ Factor Analysis นะครับเมื่อมีทฤษฎีงานวิจัยที่สตรองกับตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆเอาตัว Factor องค์ประกอบที่ว่าตัวนี้ครับไปทำการเป็นนิยามศัพท์ในการที่เขานิยามศัพท์ออกมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับเขาก็คือจะเป็นการนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับ all ศัพท์ที่มีตัวเนี้ยที่มันคลุมเครืออยู่ในแฟกเตอร์นี้ครับที่มีหลายประเด็นนะครับแตกเป็นประเด็นย่อยๆนะครับแล้วประเด็นย่อยๆเหล่านี้นี่เองครับเขาเรียกตัวนี้ว่าเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้แต่ถ้าตรงกับพวกการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างนะครับก็คือตัวแปร y หรือตัวแปร x นั่นเองนะครับพอแตกเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็น x เป็น y เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นจึงค่อยนำข้อคำตัวแปร x และ y อย่างเงี้ยครับไปสร้างเป็นคำถามหรือเป็นไอเทมเป็นข้อคำถามนะครับนี่ก็คือการทำ factor analysis ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับงานวิจัยสรุปสั้นๆนะครับคนทำ factor analysis ต้องการที่จะยืนยันสิ่งที่ตัวเองสนใจศึกษาว่ามีจำนวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าและยังเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่าภายใต้ที่ข้อมูลที่เราเก็บเข้ามาเนี่ยครับตัวองค์ประกอบใดมีน้ำหนักหรือมีความสำคัญมากกว่ากันตัวบ่งชี้ใดมีน้ำหนักหรือมีความสำคัญมากกว่ากันนั่นเองครับอันนี้จบเรื่องของ confirmatory factor analysis ทั้งหมดด้วยกระบวนการแบบนี้ครับตรงนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับท่านอาจารย์นะครับไม่มีคำถามเพิ่มจบตรงนี้นะครับอาจารย์ครับขยับออกมานะครับขยับออกมาก็คือว่านอกจากสถิติที่นอกจากคำถามวิจัยที่นักวิจัยอยากรู้แล้วว่าเรื่องนี้มีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับก็จะมีงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นงานวิจัยในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเหตุเชิงผลนะเชิงเหตุเชิงผลนะครับจะตอบได้นะครับก็ต่อเมื่อมีทฤษฎีหรือมีงานวิจัยรองรับนะครับมีทฤษฎีหรืองานวิจัยรองรับว่าอะไรครับ1ครับตัวแปรที่เราบอกเนี่ยที่เราว่าเป็นเหตุนะครับมันจะต้องเกิดก่อนตัวแปรที่เราว่ามันเป็นผลพูดง่ายๆก็คือ x เกิดก่อน y อันนี้ที่1 x ต้องเกิดก่อน y เราต้องรู้นะครับแล้วตัวแปรแต่ละตัวอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องการหาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นเหตุทำให้ตัวแปรสุดท้ายที่เราสนใจศึกษาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในงานวิจัยแบบนี้นะครับมักจะมีคำถามวิจัยว่ามีปัจจัยใดบ้างนะที่ส่งผลต่อตัวแปรตามตัวนี้นะครับหรือตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถึงส่งผลต่อตัวแปรตามแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของพาร์ทอะไรสิที่เกิดขึ้นนะครับและคำถามวิจัยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถามว่าตกลงน่าอะไรเป็นเหตุล่ะและตัวที่บอกว่าเป็นเหตุนะมันเป็นเหตุมากหรือน้อยมันมีผลมากหรือน้อยมันมีผลทางบวกหรือมีผลทางลบและมีผลจริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยเกิดสถิติตัวนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่าตัวพาร์ทอะไรสิเพื่อตอบคำถามวิจัยเหล่านี้นะครับจุดที่มันจะแตกต่างเวลาวาดโมเดลมาแล้วมีความแตกต่างระหว่างพาร์ทอะไรสิกับแฟกเตอร์อะไรสินิดเดียวครับก็คือว่าตัว factor analysis นะครับตัวท้ายสุดมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่มันจะวิ่งไปยังทุกองค์ประกอบแบบนี้นะและตัวมันเองจะไม่มีตัวแปรสังเกตได้มาวัดนะครับภาพของมันก็จะเป็น factor analysis นะครับแต่พอเป็น path analysis ปุ๊บทุกตัวจะมีตัวแปรสังเกตได้มาวัดและจะส่งผลไปยังตัวแปรอื่นๆนะครับอันนี้คือตัว path analysis นะครับคนที่ทำพาร์ทอะไรสิทธิ์คำตอบที่เขาได้คืออะไรเขาจะได้คำตอบว่าสรุปแล้วมีตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามที่เขาศึกษาอันที่หนึ่งนะได้คำตอบแบบนี้สองนะครับตัวแปรที่เขาคิดอยู่ในโมเดลทั้งหมดนะครับมันมีความสัมพันธ์หรือมันส่งผลกันในทิศทางอย่างไร
หรือภาพเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะนี่คือคําตอบที่2ที่เขาได้นะแต่โดยส่วนใหญ่ภาพนี้หรือคําตอบนี้ครับได้ตั้งแต่ตอนที่เขารีวิวงานวิจัยมาแล้วนะครับคําตอบที่3ที่จะได้คือได้ทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวนี้เป็นเขาเรียกมีผลในทิศทางบวกหรือทิศทางลบกับตัวแปรตามที่เราศึกษากันแน่นะครับและสุดท้ายนะครับได้อธิบายได้ว่าสรุปแล้วตัวแปรเหล่านี้ครับตัวใดเนาะที่มีผลต่อตัวแปรตามตัวนี้มากที่สุดนะครับนี่ก็คือหลักของคนที่ทำ path analysis แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจก็คือว่าพอเราไปรีวิวงานวิจัยถ้าใครโชคดีนะครับไปอ่านงานวิจัยแล้วเขามีภาพโมเดลขึ้นมานะครับสบายครับเพราะเราเห็นแล้วครับว่าโมเดลมันมีทิศทางเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าใครไปอ่านในทฤษฎีโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นอะไรครับเป็นข้อความนะครับพอเราเห็นทฤษฎีที่ผ่านมามันเป็นข้อความสิ่งที่นักวิจัยกำลังจะทำก็คือนักวิจัยก็จะเอาข้อความเหล่านั้นนะครับมาวาดเป็นโมเดลแล้วพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหล่านี้ตามข้อความที่เขาอธิบายนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ควรจะต้องระมัดระวังอย่างเช่นสมมติในงานวิจัยบอกว่า leadership ดีแล้วนะครับองค์กรจะประสบความสำเร็จอาจจะเขียนกันในลักษณะนี้แต่ถ้าเราไปอ่านดูลึกๆนะครับในกระบวนการวิจัยจะพบว่ามันไม่ใช่แค่ leadership ดีอย่างเดียว leadership ดีปุ๊บ leadership ก็จะทำอะไรครับไป management ในองค์กรพอ management ในองค์กรเสร็จแล้วปุ๊บองค์กรถึงจะ successนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าบางครั้งนะครับเวลาเราไปอ่านทฤษฎีของเขาเนี่ยครับเราอาจจะลากเส้นที่มันเกินมาก็ได้หรืออาจจะลากบางเส้นขาดไปก็ได้เพราะตัวเราเองที่ไม่เคลียร์ในเรื่องนี้นะดังนั้นนะครับการสร้างโมเดลพาร์ทนี่นะครับหลายคนจึงใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้โมเดลหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยสิ่งที่ผมอยากจะฝากเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาที่เราทำโอเคถ้ามันมีภาพโมเดลเราวาดง่ายไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีภาพโมเดลนะครับมันมีแต่ข้อความมันมีแต่ลักษณะนะครับเราจะทำอย่างไรครับผมมีเคล็ดลับอย่างนี้นะครับลองเอาตัวแปรที่ว่านะครับมาจัดแยกประเภทก่อนนะครับตัวแปรที่เราศึกษามาเนี่ยครับทั้งหมดในโมเดลครับสมมติว่ามีอยู่8ตัวแบบนี้ครับวางไว้นิ่งๆนะครับแล้วหยิบขึ้นมาทีละตัวแล้วพิจารณาดูว่าเอ๊ตัวแปรแบบนี้ธรรมชาติมันคืออะไรมันคือ input หรือมันคือ process หรือมันคือ output หรือมันคือ outcome นะครับแยกได้ไหมอ่ะถ้าแยกได้ว่าโอ้มันคือ input กองไว้กองที่1นะครับตัวที่2ทําเหมือนกันตัวที่3ทําเหมือนกันทําเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะครับเราจะได้ตัวแปรนะครับกองออกมาอาจจะได้กองมาเป็น4กองคือฝั่ง input นะฝั่ง process นะฝั่ง output ฝั่ง outcome หรือบางคนอาจจะเป็นแค่3กองคือมีแค่ output input process output นะครับพอเรามี3กองตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอาตัวแปรเหล่านี้ครับมาวางเรียงเป็นแถวเดียวกันเช่นสมมติกองที่1มี input 2ตัวเอามาเรียงก่อนนะครับ process มี3ตัวเอามาเรียงก่อน output มี2ตัวมาเรียงก่อนพวก outcome มีตัวเดียวเรียงก่อนเรียงเป็นภาพแบบนี้พอเรียงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับลองไปดูซิในระหว่าง input มันเชื่อมโยงไปยัง process ตัวไหนแบบไหนอย่างไรนะครับลากให้เสร็จทุกตัวลากแบบนี้ให้เสร็จนะครับแล้วเวลาพอเราลากได้เรียบร้อยปุ๊บนะครับเราจะได้โมเดลที่มีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าอันนี้คือผมวางแบบดีแล้วแต่ถ้าบางคนวางทีแรกมันอาจจะมีการวิ่งอันนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาข้างล่างอะไรแบบมั่วๆนะเราก็ต้องไปนั่งดูอีกครับว่าใน input เราเนี่ยครับมันมี2ส่วนสมมุตินั้นในที่นี้มี2ตัวปึ๊บนะครับตัวไหนเป็น input ที่น่าจะเป็นตัวแรกของโมเดลเรานะครับเราก็มักจะกำหนดตัวที่เป็นตัวแรกครับอยู่ด้านบนตัวที่เป็นตัวที่2อยู่ข้างล่าง3ก็ล่างลงไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเรียงก็จะเรียงจากบนลงล่างบนลงล่างบนลงล่างแล้วก็บนลงล่างนะอันนี้ก็คือหลักที่เราจะทำ path analysis นะครับเอาโมเดลอทฤษฎีมาวางแปะตุ้มแบบนี้นะครับแล้วค่อยใช้พวกโปรแกรม listrail amod mpath run เพื่อที่ได้คำตอบว่าสรุปแล้วโมเดลเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า
โดยการพิจารณาค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆใช่ไหมครับที่ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆตามนี้เห็นไหมผ่านตามเกณฑ์ไหมผ่านตามเกณฑ์โอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะครับของพาร์ทในสิทธิ์นอกจากนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องผ่านปุ๊บไปดูแต่ละเส้นสิเป็นบวกเป็นลบตามทฤษฎีใช่ไหมไปดูซิแต่ละเส้นซิกไม่ซิกอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก็ไปดูว่าแต่ละตัวเนี่ยครับตัวไหนมีผลต่อตัวแปรตามากที่สุดนะครับก็จะจบงานวิจัยที่เป็นพาร์ทแอนาลิซิสนะครับดังนั้นเวลาเราทําวิจัยนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่2ประเภทแค่นั้นแหละครับเราจะหาวิจัยแบบไหนหาวิจัยแบบนี้ไหมครับดูว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างหรือจะหาวิจัยในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเอามายืนยันนะนี่คือพาร์ทแอนาลิซิสมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพาร์ทไหมครับเพราะว่าต่อจากพาร์ทแอนาลิซิสก็จะเริ่มอธิบายแล้วว่าฟังครั้งนะครับทั้งหมดนะครับมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นพอมี2ตัวนี้เสร็จปุ๊บนักวิจัยว่างครับอยากจะเรียกชื่อให้มันดูดีๆมันดูเท่ๆก็เลยไปสร้างสถิติอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าบางคนเคยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านหรือ mediator analysis ชื่อดูเท่เนาะ mediator analysis นะ mediator analysis คืออะไรอ่ะโอ้โหแค่ชื่อก็ดูยากมากเลยเนาะนะมาดูรูปภาพนี้สิเนี่ย leadership ส่งไปยัง management แล้วค่อยไปยัง efficacy เอ๊ะมันคุ้นๆเนาะเหมือน path analysis ไหมครับมันก็พาในสิทธิ์รูปแบบหนึ่งแต่มันเรียกตัวนี้ว่าเป็นครับเป็นตัวกลางตัวนี้ครับว่าเป็นเมดิเอเตอร์นะและในเมดิเอเตอร์ก็เรียกชื่อเท่ๆนะครับว่าเป็นเมดิเอติ้งแล้วมีเมดิเอติ้งแบบ2แบบแบบบนคือฟูลเมดิเอติ้งหมายความว่าลีดเดอร์ชิพส่งผลไปยังแมเนจเมนต์แล้วแมเนจเมนต์ก็ส่งผลไปยังเอฟฟิเคซีนะครับแล้วก็เรียกตรงนี้เท่ๆว่าอะไรครับ Full Mediating Effect เอางานวิจัยมาแล้วก็ตั้งชื่อมันเท่ๆอย่างเช่นงานวิจัยนี้ครับอาจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Leadership กับ Efficiency โดยมี Management เป็น Mediator ก็ได้นะก็พิสูจน์ภาพนี้จริงไหมนะอันนี้เขาเรียกเป็นแบบอะไรครับ Full Mediating นะหมายถึงว่า Leadership มันจะไปส่งผลต่อ Efficacy นี่จะต้องผ่าน Management เท่านั้นนะครับแต่บางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ Leadership มันอาจจะส่งผลไป Management ก่อนนะแล้วค่อยไป Efficacy แต่ตัว Leadership เองอาจจะส่งผลโดยตรงไปยัง Efficacy เลยก็ได้โมเดลฉันเชื่อเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ Partial Mediating Effectนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์เราก็เลือกครับว่าโมเดลเราจะเป็นแบบฟูลหรือเป็นแบบพาร์เชียลว่าอาจารย์หนูเลือกไม่ได้หนูเลือกไม่ได้หนูตอบไม่ได้เอาถ้าเลือกไม่ได้ทำไงครับก็วิเคราะห์นี่ครับทำพาร์ทในสิทธิ์2ครั้งใช่ไหมครับทำแบบนี้กับทำแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็ดูครับดูว่าอะไรครับโมเดลบนเนี่ยดัชนีฟิตไหมทุกเส้นแตกต่างจากศูนย์จริงหรือเปล่าฟิตแตกต่างจากศูนย์จริงด้วยนะแล้วแบบล่างนี่ล่ะเฮ้ยฟิตนะแต่ว่ามันมีตัวเลขประหลาดตัวเลขนี้มันเกิน1ตัวเลขนี้มันติดลบมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าอะไรครับงานของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบพาร์เชียลนะคำตอบจริงๆมันควรตอบเป็นแบบฟูลเมดิเอติ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบพาร์เชียลนะครับแล้วก็เกิดซิกเหมือนกันหมดเป็นไปตามทฤษฎีหมดเลยโมเดลก็ฟิตคือโมเดลสอดคล้องด้วยนะดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องผ่านเกณฑ์หมดแล้วสรุปโมเดลฉันเป็นแบบฟูลหรือแบบพาร์เชียลล่ะถ้าทุกตัวมันซิกหมดเป็นไปตามทฤษฎีหมดนะครับเขาบอกว่าก็ลองไปดูซิว่าแบบไหนจริงๆแล้วมันเป็นแบบฟูลก็ได้แบบพาร์เชียลก็ได้นะครับแต่แบบไหนในงานวิจัยนี้มันให้ประสิทธิภาพมากกว่ากันคือพูดง่ายR สแควร์ตัวเนี้ยตำแหน่งตัวเนี้ยสูงกว่ากันเราก็อาจจะเลือกโมเดลแบบนั้นในการอธิบายก็ได้นะครับ
อันนี้ก็เรียกว่าการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านหรือ mediator analysis นะครับผมเขียนสั้นๆครับ mediator analysis คือส่วนหนึ่งของ part analysis จริงไหมครับถ้าดูภาพนี้จริงไหมผมอาจจะเฉาะมาแค่ช็อตนี้แต่เจียวใช่ไหมสามตัวนี้นึกออกไหมหรือแค่ตรงโซนนี้ก็ได้โซนนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นงานวิจัยที่บอกว่าโอ้ทำ mediator แล้วบอกมันเท่ผมกำลังรู้สึกว่าอะไรมันก็ธรรมดามากสำหรับผมอะผมว่ามันก็คือพาร์ทในสิทธิ์ตัวหนึ่งเพียงแค่คุณไปเรียกชื่อให้มันดูเป็นไงครับดูเก๋าดูเท่นะครับแล้วไม่ใช่แปลว่ามันทําเฉพาะตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นสี่เหลี่ยมได้อย่างเดียวนะครับมันสามารถขยับขยายทํากับตัวแปรแฝงก็ได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันนะครับใครสนใจในดีเทลตัวนี้ผมมีวิดีโอให้เราดูเพิ่มนะครับดูในคลิป YouTube ตัวนี้นะครับอาจารย์เข้าไปเปิดดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเป็นคลิปสั้นๆพูดถึงเรื่องของ Mediator Analysis นะครับประมาณ10กว่านาทีอาจารย์จะได้เห็นตั้งแต่วิธีการหรือกระบวนการนั่งทำตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ท่านอาจารย์มีคำถามไหมครับหรืออยากจะให้ผมอธิบายอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับท่านอาจารย์เชิญครับอาจารย์อาจารย์ครับเมดิเอเตอร์นี่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวไหมครับหรือว่ามีถ้ามีหลายตัวได้ลองอ๋อคือถ้ามันมีแค่อย่างนี้ครับเขาเรียกเป็นพวกเมดิเอเตอร์ใช่ไหมอาจารย์แต่พอมาเป็นโมเดลใหญ่ๆเขาก็เรียกพาร์ทใช่ไหมครับแต่ในความจริงตัวนี้ครับถ้าอาจารย์จะเรียกเป็นเมดิเอเตอร์ก็ได้นะครับสมมุตินะครับอาจารย์ก็บอกว่ามีเอต้าหนึ่งเอต้าสองเอต้าสามเป็นเมดิเอเตอร์แล้วก็เอต้าสี่เอต้าห้าเป็นเมดิเอเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้เพราะมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นจึงสรุปว่าไม่จําเป็นต้องมีตัวเดียวครับเป็นหลายตัวก็ได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับครับเชิญคำถามได้เลยนะครับอาจารย์อาจารย์คะครับผเอมถ้าอย่างนั้นตัวเมดิเอเตอร์เนี่ยเราก็จะผ่านวิธีการจัดกลุ่มอย่างที่อาจารย์แนะนำในสไลด์ก่อนหน้าถูกไหมคะใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นักวิจัยเขาก็แค่อะไรนะนักสถิติเขาแค่เอาแบบลองหน่อยฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นแล้วเขาก็จะพูดถึงตัวแปรแค่นี้เองครับถามได้เลยนะครับท่านอาจารย์เราอยากให้มีเวลาในการที่เราคุยกันก่อนเผื่ออาจารย์จะได้ไอเดียตรงเนี้ยไปทำวิจัยนะครับถ้าอย่างนั้นตัวนี้ผ่านนะอาจารย์นะนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า multiple indicator and multiple cause เรียกเท่ๆว่า MIMIC หรือการวิเคราะห์ MIMIC นั่นเองนะครับเคยเห็นโมเดลแบบนี้ไหมโมเดลแบบนี้นะครับ
คำถามว่าโมเดลเหล่านี้คืออะไรอ่ะมันดูแปลกๆเนาะนะจริงๆโมเดลนี้ถ้าผมเอา success นะครับจินตนาการเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆมันก็คือ regression ใช่ไหมครับนะแล้ว success ตัวนี้แยกออกมาตรงนี้ก็คือเป็นการวัด CFA ที่เป็นแบบ measurement model ใช่ไหมครับดังนั้นคอนเซปต์ของ MIMIC model ก็คือเป็นการเอา regression กับ CFA มาบวกกันแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าMIMIC analysis ครับตั้งชื่อว่าเป็น MIMIC analysis คำถามวิจัยคือคล้ายๆ regression ครับดูว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มาส่งผลต่อตัวแปรตามที่เราจะศึกษาเพียงแต่ว่าตัวแปรตามนี้ไม่ใช่ตัวแปรสังเกตได้แต่เป็นตัวแปรแฝงครับอันนี้ก็คือMIMIC model จากภาพนี้สะท้อนอะไรอาจารย์รู้ไหมครับจากภาพนี้สะท้อนว่าถ้างานวิจัยในอดีตที่เราทำอยู่เราทำด้วย regression นะครับเราสามารถเอางานของเรานะครับมาทำด้วย MIMIC แทนก็ได้นะครับและโมเดล MIMIC แบบนี้เวลาเขาเรียกรวมๆกันเขาเรียกว่าเป็น SEM รูปแบบนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันดึง error แต่ละตัวมาวิเคราะห์ด้วยนะครับถ้าดูจากภาพเวลาแปลผลจะแปลแบบนี้ครับ success นะจะดูทีละส่วนนะ success วัดจาก3ตัวบ่งชี้คือ success 1 success 2 success 3ตัวบ่งชี้ success 1สำคัญที่สุดเลยรองลงมาก็2และ3ตามลำดับนะครับต่อมานะครับ leadership management force environment innovation ดูว่าส่งผลต่อ success ไหมส่งผลแบบไหนนะครับแน่นอนครับ leadership management innovation ส่งผลในทิศทางบวกแปลว่า leadership เพิ่มมากขึ้น success ก็จะมากขึ้น management เพิ่มมากขึ้น success ก็จะมากขึ้น innovation มากขึ้น success ก็จะมากขึ้นในทางตรงกันข้าม force environmentส่งผลในทิศทางลบแปลว่าถ้า force environment มากขึ้น success ก็จะลดลงนะครับและสุดท้ายครับตัวแปร leadership management force environment กับ innovation อะไรส่งผลต่อ success มากที่สุดเวลาดูว่าอะไรส่งผลต่อ success มากที่สุดก็จะดูตรงส่วนที่เป็น standard ไหนนอกจากในส่วนที่เป็น standard ไหนแล้วก็จะดูเฉพาะค่า loading จะไม่ดูค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้านะในโมเดลนี้จึงตอบว่า leadership มีผลมากที่สุดรองลงมาคือ innovation และตัวที่3จึงกลายเป็น force environment ข้อตรงนี้คือลบจุด39ก็คือจุด39นั่นเองมากกว่า management ที่มีค่าคือจุด34นะครับอันนี้ก็คือโมเดล MIMIC นะนี่คือโมเดล MIMIC เผื่อเวลาอาจารย์ทำวิจัยเนาะอาจารย์ก็เขียนเลยว่าอาจารย์ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ MIMIC มันก็ดูเท่กว่าเดิมอีกนะครับอาจารย์แล้วก็ในนี้ผมมีคลิป YouTube ให้ท่านอาจารย์ดูด้วยนะครับเชิญครับท่านอาจารย์นั้นคะการวิเคราะห์ลักษณะนี้ชื่อเรื่องมันน่าจะเป็นยังไงคะชื่อเรื่องก็เหมือนกับพวกพาร์ทเลยก็อาจจะบอกว่าเป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ success ก็ได้หรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง leadership management กับ force environment ที่มีต่ออะไรครับที่มีต่อ success ก็ได้นะชื่อจะคล้ายๆแบบนี้เลยครับเพียงแต่ว่าตัวแปรตามตัวนี้ครับมันเป็นตัวแปรที่อะไรครับเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่ตัวแปรสังเกตได้แต่เป็นตัวแปรแฝงแล้วบางคนเขาอาจจะไปโคลอนต่ออาจารย์ชมพูนุชเขาอาจจะไปโคลอนต่อตอนท้ายว่าเป็นการวิเคราะห์ไมมิกอะไรแบบนี้ครับเอาชื่อสถิติครับไปโคลอนต่อตอนท้ายนะหรือบางคนก็เอาเป็นการวิเคราะห์ไมมิกของปัจจัยที่ส่งผลต่อ success ก็ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับสอบถามครับครับผมอาจารย์ครับระหว่าง path analysis ที่เป็นแบบ classical กับ path analysis แบบ modern นะครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าคิดว่าน่าจะควรจะใช้วิเคราะห์แบบไหนมากกว่ากันครับถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมแนะนำว่าทำเป็นแบบ modern นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแปรสังเกตได้ไอ้ตัวนับตัวแปรที่เราศึกษาจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นตัวแปรสังเกตได้มันน่าจะเป็นตัวแปรแฝงครับนะครับแล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างการทำก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าเรามองตัวนี้เป็นตัวแปรสังเกตได้ใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเวลาเราสร้างตัวแปรเราจะทำยังไงครับเราจะเอาข้อคำถามแต่ละข้อที่มีใช่ไหมครับครับมาเอเวอเรจกันเลยถูกต้องไหมใช่ครับมาเอเวอเรจการที่เราเอเวอเรจแปลว่าอะไรครับเราแอสซูมว่าข้อคำถามแต่ละข้อมีน้ำหนักเท่ากันถูกต้องไหมครับใช่ครับเราจึงเอเวอเรจเราก็ได้เป็นตัวแปรนะครับแต่ถ้าคนวิเคราะห์เป็นแบบโมเดิร์นนะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีตัวแปร3ตัวที่เกิดขึ้นนะคุณไม่ควรจะมาเอเวอเรจกันคือตัวไหนมันน้ำหนักสำคัญมากกว่าก็คือควรจะใช้ตัวนั้นเข้าไปด้วยอาจารย์นึกออกไหมครับควรจะเอาน้ำหนักหรือความสำคัญเข้าไปด้วยดังนั้นการวิเคราะห์ที่เป็นแบบโมเดิร์นก็คืออะไรครับก็แทนที่จะใช้การสร้างไอตัวแปรอย่างนี้ครับโดยการหาเอเวอเรจมาเองเราก็ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการคำนวณด้วย factor analysis คำนวณด้วย factor analysis นะแล้วมันจะคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเป็น factor score ของแต่ละคนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สร้างมาเป็นตัวแปรตัวนี้แล้วค่อยเอา factor score ที่ว่านี่ครับไปคำนวณพวกความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้แทนดังนั้นคนที่ทำเป็นแบบ modern นะครับก็จึงได้รับการยอมรับมากกว่าเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าการที่เป็น composite score ของหมดของคนที่ทำแบบ modern นะครับเกิดจากการทำ factor analysisแต่ถ้าเกิดคนที่ทำเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปแบบนั้นนะครับก็จะเป็นยังไงครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากการเอเวอเรจเองอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ครับอืมครับผมขอบคุณครับครับท่านอาจารย์มีคำถามเชิญซักถามได้เลยนะครับครับขอคุณที่จะถามว่าไมมิกนี่เป็นคำเทคนิคอนเทอร์มที่ใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช้ได้เลยครับเหมือนการวิเคราะห์ไอ้แฟกเตอร์อนาลิซิสเนี่ยมันสถานะเท่ากันเลยใช่เป็นชื่อได้เลยใช่ครับใช่ครับครับเพียงแต่ว่าในศัพท์บัญญัติยังไม่มีเขาก็เลยใช้ทับศัพท์แบบนี้ครับคือในชื่องานวิจัยนี่เท่าที่ดูก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะมีอาจารย์มีแล้วนะครับไม่ครบมีเยอะด้วยในฝรั่งนะครับแต่ว่าพอพูดไมมิกท่านอาจารย์อาจจะบอกอุ๊ยมันดูไกลตัวนะอาจารย์เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับตรงนี้ผมว่าผมทำอย่างนี้อาจารย์ดีกว่าผมอยากให้อาจารย์ดูคลิปตัวนี้นิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วไมมิกมันยังไงบ้างนะครับแป๊บนึงนะอาจารย์นะถ้าอาจารย์จะทำเองจริงๆในงานวิจัยครับโอ้อันนี้ยาวเหมือนกันอาจารย์ไปดูตรงนั้นก็ได้ครับมันประมาณสัก48นาทีนะครับถ้าผมให้ดูคร่าวๆโมเดลนะครับอยากจะสร้างนิดแป๊บนึงนะนี่ครับอาจารย์ให้ดูในส่วนที่เป็นตัวนี้แล้วกันครับนี่ซินแท็กครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความที่เป็นสื่อในงานที่เราที่นี่ของผมเป็น Google Indicator and Google Cross นะครับใส่ในกลุ่มของสุขภาพก็ได้นะครับบางคนใช้กดแป๊บนึงนะครับผมให้อาจารย์ดูให้อาจารย์ดูนิดเดียวนี่ตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับเนี่ยครับมันจะมาต่างกับที่ syntax บรรทัดเนี่ยครับอาจารย์ครับแล้วมันเขียนคำสั่งวิเคราะห์ง่ายมากนะครับอาจารย์แค่บอกโปรแกรมครับว่ามี x กี่ตัวมี y กี่ตัวครับแล้ว e อ่ะมันบังคับคือตัวเดียวอยู่แล้วเส้นเหล่านี้คือเส้นแกมมาก็คือตำแหน่งเนี้ยครับ
ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะเส้นแกมมาก็คือตำแหน่งเนี้ยครับอาจารย์ครับ GA นะครับเนี่ยตำแหน่งเนี้ย GA ก็คือตัวเนี้ยวิ่งเข้าหาตัวเนี้ยครับใช้ GA ครับใช้คำสั่ง FR ก็คือตัวเนี้ยทุกตัวครับวิ่งเข้าหาตัวนี้เพราะมีตัวเดียวนะครับและอีกฝั่งนึงคืออันนี้คือลัมดา Y นะครับก็กลายเป็น LY เท่ากับ FR วิ่งเข้าหาตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับอาจารย์นะครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับอาจารย์ครับแล้วหลังจากนั้นพออาจารย์วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ SE คือเนี่ยพออาจารย์วิเคราะห์เสร็จอาจารย์จะได้โมเดลที่เป็นหน้าตาแบบนี้จะได้โมเดลที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไมมิกโมเดลเนี่ยครับจริงๆแค่อาจารย์ใช้ซินแท็กผมบรรทัดนี้บรรทัดเดียวแค่นั้นเองครับบรรทัดที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับ MO ตั้งแต่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าอาจารย์ถามว่าแล้วอันนี้ใช้ FPS วิเคราะห์ได้มั้ยใช้ไม่ได้ครับใช้ FPS วิเคราะห์ไม่ได้ต้องใช้ list rel แล้วก็ใช้ด้วยคำสั่งแบบนี้นะครับแต่ AMOD ก็ทำได้นะอาจารย์นะอันนี้ต้องบอกอาจารย์ก่อนครับ AMOD ทำได้อาจารย์ลองเอาไปดูนะครับอันนี้คือคลิปนี้ยาวประมาณ48นาทีว่างๆก็ลองไปเปิดดูได้นะครับแล้วก็มี data ให้ท่านอาจารย์ลองเล่นด้วยเนี่ยผมให้ไปนะครับอาจารย์ลองเล่นดูก็ได้หรือว่าตรงเนี้ยถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์บุญพงศ์ผมอยากจะเอาไปเล่นเลยได้มั้ยคําตอบคือได้นะครับอาจารย์ copy ไปครับจากตรงนี้ครับพอ copy ไปเสร็จปุ๊บอาจารย์แค่เปิดโมเดลนี้ไฟล์แล้วก็ new แบบนี้นะครับจะแปะได้เลยนี่มี data ให้หมดแล้วครับครับแล้วผมเซฟครับอันนี้ผมขออนุญาตเซฟว่าเป็น my mic นะครับเซฟแบบนี้ครับแล้วก็สั่งรันปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยก็จะได้เป็นโมเดลไมมิกแบบนี้เลยนะถ้าจะนะอันนี้ก็ซินแท็กซึ่งซินแท็กมันง่ายมากตรงนี้ครับอาจารย์ดูสิอาจารย์แค่เปลี่ยนแค่ตรงนี้ครับ x กับ y แค่นั้นเองตรงนี้อาจารย์อาจจะเห็นว่าผมไปเขียนนี่ครับ x เขียน y แบบนี้แล้วผมใส่เครื่องหมายตกใจแปลว่าบรรทัดนี้ไม่คิดใช่ไหมครับถูกไหมครับแล้วนี่ผมได้ใส่คอสขึ้นมาก่อนแล้วค่อยต่อที่อินดิเคเตอร์ผมก็แค่ใช้คำสั่งอินดิเคเตอร์มาก่อนสับเรียงใหม่จาก y มาก่อนแล้วต่อด้วยกลุ่ม x พวกนี้นะครับเราก็จะได้ตัวไมมิกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเวลาแปลผลก็แปลแบบนี้ครับแปลง่ายๆแบบนี้แต่เบิร์นว่าโมเดลนี้ยังไม่ฟิตพอโมเดลนี้ไม่ฟิตแล้วก็ไปปรับโมเดลนิดหน่อยนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนี่คือไมมิกขอความรู้ขอท่านอาจารย์ส่งซินแท็กไมมิกในไลน์ด้วยครับอ๋อซินแท็กไมมิกในไลน์ใช่ไหมครับผมขอบพระคุณครับโอ้เมื่อกี้ยังก๊อปปี้ค้างอยู่มาพอดีเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับท่านครับดีเลยครับอาจารย์ธานีเจ๋งมากครับต้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้ไม่ต้องรีบกดกระดิ่งก็ได้อาจารย์ส่วนใหญ่ผมเป็นคนขี้โม้ครับอาจารย์ครับเวลาผมทำเสร็จปุ๊บผมแจกหมดเลยอาจารย์ผมจะประกาศไปทุกช่องทางนะครับอาจารย์ครับนะแล้วก็ช่วงนี้คลิปนานๆทำทีนึงครับอาจารย์ครับช้านิดหน่อยอาจารย์ก็ผมฝากอาจารย์เข้าไปแบบกดให้หน่อยนะกดไลค์กดอะไรให้นิดหนึ่งในตรงส่วนนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้นี่ใช่ไหมอาจารย์อยากดูเนี่ยอย่างเมดิเอเตอร์รู้สึกมีคลิปเดี๋ยวผมดูซิว่าผมมีซินแท็กไหมอ
มขอดูนะในคลิปผมยาวไหมโอ้ประมาณ21นาทีมีให้จันดูนะครับตัวนี้ถ้าเป็นแบบ full mediator อันนี้เป็นแบบ partial ก่อนผมให้จันดูนิดนึงเนี่ยครับอันนี้ถ้าท่านอาจารย์ดูนะครับให้ดีว่าจริงๆมันไม่มีเลยครับมันก็มาจากตัวที่เป็น part ใช่ไหมครับถูกไหมครับแล้วตรงด้านล่างตัวนี้คือเป็นการปรับเส้นโมเดลของผมนะครับอันนี้เป็น mediator นะจะลองดูสิครับเนี่ยสั่งรันปุ๊บนะครับมันก็ปกติครับเห็นไหมครับนะครับปรับจนโมเดลฟิตถ้าจะมองแบบนี้จะก็บอกว่ามันเหมือนพาร์ทไดเนสิสเลยใช่ไหมครับถูกไหมครับเพียงแต่ว่างานนี้มันเรียกตัวนี้เป็น full mediatorนะครับส่วนถ้าจะทำไอ้โทษนะอันนี้เป็น partial mediator ส่วนถ้าอาจารย์จะทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบ full ใช่ไหมเป็นแบบ full เส้นนี้ไม่มีใช่ไหมครับเส้นนี้ไม่มีเนี่ยเมื่อช้าถ้าดูตำแหน่งครับตรงนี้เป็น eta 2นะก็จะกลายเป็น ga 21ตัดทิ้งนะครับอย่างเช่นสมมติภาพนี้ครับใครอยากจะทำเป็น partial ปุ๊บก็ตัดเส้นนี้ทิ้งนะครับ ga 21ออกนะครับพอเราตัด ga 21ออกปุ๊บนะครับเวลาวิเคราะห์เส้นนี้ก็ไม่มีใช่ไหมนะครับแต่พอเส้นนี้ไม่มีเห็นไหมมันไม่ฟิตก็แสดงว่าจริงๆแล้วงานผมควรจะเป็นแบบฟูลมากกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมส่งให้ท่านอาจารย์นะนะครับอาจารย์ก็เอาไปลองเล่นดูได้เผื่อใครอยากจะลองเล่นนะครับแล้วก็อาจารย์สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปดูได้ครับว่าอันนี้มันอยู่ในช่อง YouTube ไหนนะครับเดี๋ยวผม copy ไว้ให้ก็ได้นะครับเผื่อบางคนก๊อปไม่ได้อันนี้คือช่องของเม็ดก็เรียกไหนนะครับ mediator นะครับส่วนใครจะไปดูอันที่เป็น mimic ก็ช่องนี้นี่คือ MyMic นะครับแล้วก็ไหนๆก็ให้แล้วเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่ง copy ส่งไปก่อนที่จะให้นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะส่งให้ก็คือ Moderator เอาล่ะผมขออนุญาตอธิบายตัวนี้ต่อครับจะลองเข้าไปดูกันนะนะครับเรามาดูตัวนี้ตัวส่วนของโมเดเลเตอร์เมื่อสักครู่เป็นเมเดเตอร์นะครับรู้จักเมเดเตอร์แล้วเนาะตอนนี้เท่กว่านั้นครับเป็นโมเดเลเตอร์นะครับอาจารย์ดูนะอาจารย์ชมพูนุชมีอะไรไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมตอบคำถามอาจารย์เปิ้ลนิดนึงก่อนถ้าจะเอาภาพโมเดลมาใช้ต้องทำอย่างไรแนะนำว่าคือพอดีภาพมันไม่ค่อยสวยเนาะนะครับเวลาเราจะเอาภาพมาใช้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเราเปิดโมเดลมาแบบนี้นะครับรันไปเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอาภาพมาใช้นะครับมี2แนวทางแนวทางที่1คือกดปรินท์สกรีนเลยครับปรินท์สกรีนทางหน้าจอนี้แต่ก่อนจะปรินท์สกรีนซูมให้มันดูใหญ่ๆนิดนึงนะครับนะครับปรินท์สกรีนมาก็ได้ครับถ้าปรินท์สกรีนแล้วไม่เวิร์กนะครับไปที่ตรงนี้ครับไฟล์ครับแล้วก็ export as gif file
นะครับก็จะเป็นไฟล์ภาพออกมาให้เราแล้วนะครับอันนี้คือทำประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากว่าพอเราเป็น student version นะบางเครื่องมันทำได้บางเครื่องมันทำไม่ได้ครับอาจารย์นะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับว่าแล้วเคยเจอไหมตัวแปรกำกับเออตัวแปรกำกับเป็นยังไงเนี่ยนี่แทนที่ตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งตรงไปยัง behavior โดยตรงกลายเป็นว่าวิ่งเข้าเส้นแบบนี้เคยเจอไหมครับงานวิ่งเข้าเส้นทำยังไงนะครับวิ่งเข้าเส้นแบบนี้เขาบอกว่ามีวิธีการทำนะครับกลับมาสู่ภาพเราในการวิเคราะห์เพราะว่าในรูปภาพโมเดลมันไม่สามารถวาดให้ตัวเนี้ยวิ่งเข้าเส้นได้เราก็ต้องมาใช้กระบวนการในการแปลงก่อนนะครับด้วยใช้หลักการก็คือว่าอย่างเช่น perceive เนี่ยวิ่งเข้าเส้นตรงนี้แปลว่าอะไรเขาบอกว่ามันแปลว่าอย่างนี้นะไม่ได้ว่าคน perceive ดีแล้ว behavior จะเกิดเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกันมันขึ้นอยู่กับด้วยว่าถ้าเขา perceive ดีแล้วเขามี intention หมายดีนะเขามี perceive ดีแล้วแล้วเขามี intervention ยิ่งคนที่มี intervention เยอะๆตัวที่ intention ตัวที่เขามี intention เยอะๆปุ๊บมันจะเข้าไปสู่แรงที่เรียกว่าแรงบวกแรงบวกของเขาเนี่ยเป็นบวกแบบคูณมันเป็นทวีคูณครับมันจะเกิดแรงคูณกันเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้จริงๆแล้วโดยทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าวิ่งเข้าเส้นก็หมายความว่าคุณจะต้องเอาตัวนี้กับตัวนี้ไปคูณกันดังนั้นตัวนี้มีอยู่3ตัวนี้มีอยู่3 3คูณ3เท่ากับ9 process นะครับก็ตัวแปรนี้นะครับก็คือนอกจากตัวนี้วิ่งส่งตรงธรรมดาแล้วยังมีตัวนี้ครับเอาตัวแปรเหล่านี้ครับเราต้องสร้างขึ้นมาเองก็เกิดจากอะไรครับเอา x1 นี้ไปคูณกับ y1 x7 เท่านั้น x7 คูณ y1 x7 คูณ y2 x7 คูณ y3 x8 คูณ y1 x8 คูณ y2 x8 คูณ y3x9 คูณ y1 x9 คูณ y2 x9 คูณ y3 ต้องคูณแบบนี้ก่อนนะครับวิธีการคูณแบบนี้คืออะไรครับคุณต้องไปสร้างตัวแปรเองพอสร้างตัวแปรเองเสร็จใน SPSS ปุ๊บนะครับค่อยเอาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพวกนี้ทั้งหมดครับเข้าไปในโมเดลแล้วก็ทำเหมือน Path Analysis นะแต่มันไปเรียกตัวนี้ว่าอะไรครับ Moderator นะครับ Moderator ดังนั้นพอเวลาที่เขารายงานภาพนี้นะครับภาพนี้เวลารายงานปุ๊บนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มงงๆในการวิ่งเข้าเส้นนะครับบางคนก็เลยไปลบเพอตรงนี้ครับที่บอกว่าแตกออกไปเป็น x7 x8 x9 เขาจะลบภาพนี้ออกฟังให้ดีนะอาจารย์นะเขาลบภาพนี้นะเขาลบ x7 x8 x9 ออกนะครับแล้วเขาใส่แบบนี้แล้วเขาก็ไปเอาตัวเลขตำแหน่งเพอตัวนี้ครับไปใส่ตรงนี้ตัวเลขไอ้ที่มันคูณๆตรงนี้ครับไปใส่ตำแหน่งตัวนี้แทนนะครับแล้วเขาเรียกตัวนี้ว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับหรือเรียกว่า moderator analysis ก็เป็นการทำวิจัยอีกชุดหนึ่งครับสำหรับคนที่สนใจมีงานวิจัยเต็มๆนะลูกศิษย์ผมทำเองผมคุมเองนะครับมีเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนามสกุลเดียวกันเลยคนนี้ชื่อเสน่ห์พีจันอีกคนหนึ่งชื่อสิตาพีจันนะครับมาเรียนพร้อมกันก็เลยให้ทดสอบโมเดลนี้2คนเลยนะครับคนหนึ่งทำโรคอุจจาระร่วงอีกคนหนึ่งทำโรครู้สึกจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็ทดสอบโมเดลแบบนี้ได้นะครับถ้าสนใจก็ลองไปดูในคลิปวิดีโอดูนะครับก็มีวิธีการทำวิธีการอธิบายไว้แล้วคำถามวิจัยของภาพนี้ล่ะคำตอบคือเหมือนกับ Path Analysis นะครับแต่จะโฟกัสอยู่ที่หนึ่งเพิ่มขึ้นมาว่าเขาอยากรู้ว่าตัวแปร Perceive นะครับมันเป็นตัวแปรกำกับของ Intention กับ Behavior จริงหรือเปล่าเพิ่มเติมนะครับเราก็มาอธิบายเพิ่มเติมตัวนี้ถ้าสุดท้ายทำแล้วตัวนี้นะครับมัน Significant ก็คือตัวนี้เป็นตัวแปรกำกับจริงๆนะครับเวลาเขียนชื่อในงานวิจัยก็จะเขียนโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเรื่องนี้แหละครับโดยมีตัวนี้เป็นตัวแปรกำกับต่อท้ายไว้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะบอกว่าโดยมี perceive เขาเรียกว่าอะไร perceive as mediator อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรครับตัวที่ perceive as moderator นะครับ
อันนี้คือเรื่องของตัวแปรกำกับเห็นปะมันเล่นคำเฉยๆครับอันนี้ mediator อันนี้ moderator นะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยยังพอเข้าใจอยู่ส่งผ่านกับกำกับนะครับความแตกต่างมันอยู่แค่นี้ครับซึ่งตรงนี้มันก็คือเรื่องของนักวิจัยที่เริ่มจะมาไม่วิเคราะห์ข้อมูลแบบปกติเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลแบบพิเศษหรือพิสดารขึ้นนะครับแต่การวิเคราะห์แบบนี้ถามว่าได้อะไรครับเขาบอกว่าเฮ้ยในสภาวะจริงอ่ะมันไม่ได้วิ่งส่งผลโดยตรงนะแต่มันวิ่งเข้าเส้นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะที่ผมทำโมเดลนี้เนื่องจากว่ามีอยู่ปีนึงจำไม่ได้ว่าปี2002หรืออะไรเนี่ยครับไอเซนน่ะเกิดคึกอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนไอเซนบอกว่าเพอร์ซิสเนี่ยวิ่งส่งตรงไปยังบีฮาเวอร์ปีนั้นไอเซนลากเข้ามาตรงเส้นนี้เลยนะครับแล้วอธิบายเพิ่มเติมว่าเฮ้ยไม่ได้แปลว่าเขาเพอร์ซีฟแล้วบีฮาเวอร์จะเกิดเลยไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเพอร์ซีฟแล้วเขามีอินเทนชันไหมถ้าเขาเพอร์ซีฟแล้วมีอินเทนชันที่ยิ่งเยอะ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 ปุ๊บอันนี้ครับเบียร์เบียร์จะเกิดทวีคูณขึ้นเขาเชื่อแบบนั้นเขาเลยวาดโมเดลนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลยเอาโมเดลนี้ครับไปลองพิสูจน์ดูนะครับก็ปรากฏว่าโมเดลนี้เป็นจริงนะครับแต่แนะนำครับแนะนำว่าถ้าไม่เก่งจริงยังไม่แน่จริงก็อย่าทำโมเดลแบบนี้เพราะว่าโมเดลนี้วิเคราะห์ยากมากๆครับแต่เราก็ผ่านกันมันได้แล้วนะแต่ฝากบอกอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ไม่แน่ใจก็อย่าไปเล่นมันนะครับส่วนผมนะครับตอนนั้นที่ทำเพราะรู้สึกว่าท้าทายอยากทำนะครับก็เลยลองวิเคราะห์แบบนี้ดูนะครับท่านอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ครับอย่างตัวแชร์สกรีนที่อาจารย์แชร์อยู่ครับเป็นตัวโมเดเลเตอร์เนี่ยใช้ภาพฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับหรือว่ามันเป็นตัวขึ้นมาเวลาที่เราเขียนในกรอบแนวคิดในการวิจัยเนาะอาจารย์เนาะจะใช้ภาพนี้ฝั่งซ้ายครับใช้ภาพฝั่งซ้ายนะครับแต่พอเวลาไปวิเคราะห์เนี่ยใช้ภาพฝั่งขวาเพราะถ้าไม่ทำภาพฝั่งขวาเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่ได้ตอนที่รายงานผลก็ใช้ตัวฝั่งขวาใช่ไหมครับรายงานผมก็ใช้ฝั่งซ้ายครับแต่ผมจะเอาตัวเลขมากรอกเองนึกออกไหมครับผมจะวาดภาพใหม่แล้วตัวเลขมากรอกเองแบบนี้นึกออกไหมแล้วผมจะแอบลบตัวนี้ทิ้งหรือไม่ลบก็ได้แล้วแต่เราโอเคไหมครับท่านอาจารย์สรุปเอาภาพฝั่งนี้นะอาจารย์ฝั่งซ้ายนะแต่ตอนวิเคราะห์ไปแอบวิเคราะห์แบบนี้นะครับถ้าอยากได้ภาพแบบฝั่งซ้ายนี่เต็มๆนะครับมีโปรแกรมหนึ่งวิเคราะห์ได้ภาพนี้เป๊ะเลยคือโปรแกรม M+ โปรแกรม M+ ได้ภาพแบบนี้ครับแต่ว่าผมไม่โอเคกับมันนะจ๊ะนึกออกไหมผมว่าผมยังมีเอาท์พุตบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าใน M+ มันยังติดๆขัดๆผมก็เลยคิดว่าจะใช้ลิสต์เร็วดีกว่าครับอาจารย์ครับสอบถามครับครับอาจารย์ครับคือผมกำลังสงสัยอยู่ว่าระหว่างมัลติกรุ๊ปกับmoderator ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใน AMOS เนี่ยมันจะมี multi group analysis อ๋อ นี่เรื่องนึงอาจารย์ยังไปไม่ถึงอันนั้นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดีมั้ยพอถึง multiple group เนาะอาจารย์เนาะอ๋อโอเคงั้นอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมกลับมาคำถาม moderator ครับอาจารย์ผมปรึกษานี้ครับถ้าเกิดว่าเอาค่ามาคูณกันนะครับหมายความว่า scale เนี่ยสมมุติว่า perceive เนี่ยมันมี5 intention มี5 5 5เป็น25สมมุติทีนี้ scale มันก็จะแตกต่างจากตัวแปรอื่นใช่ในมุมมองอาจารย์ก็ต้องทำการ standardize ข้อมูลก่อนถูกไหมครับไม่ต้องครับอาจารย์ก็คือใช้ได้เลยเหรอครับอาจารย์ใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าค่านี้ต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะเกิน1เนาะในบางจุดใช่ไหมครับครับนะครับเขาก็เลยจะไปดูตัวที่เป็นไอ้นี่เลยครับ standardize เลยแต่บังเอิญว่าโปรแกรม list rail อะครับพอมันทำเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับอาจารย์ครับถึงแม้อาจารย์เราคูณเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับพอเราคูณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวนี้ค่าจะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่เวลามันกลับมารวมเป็นตัวแปรกลมๆตัวเนี้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมันจะคำนวณแล้วก็เปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดได้โดยอัตโนมัติอ๋อดังนั้นตัวนี้ก็เลยไม่มีปัญหาและค่าโหลดดิ้งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับมันก็จะไม่เกิน1อยู่แล้วโดยธรรมชาติอ๋อโอเคครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ถามว่าเขียนสมการพยากรณ์ได้ไหมคำตอบคือเขียนได้นะครับแต่ผมให้ดูครับ
พวกที่เป็นพาร์ทแอนาลิซิสนะครับผมเรียกรวมว่าเป็นพาร์ทนั้นกันนะที่อาจารย์เรียกว่า SEM นะครับจริงๆก็คือพาร์ทแอนาลิซิสแต่ว่าเราจะเขียนแบบนี้อันนี้คือโมเดลนี้อาจารย์เห็นโมเดลนี้เนาะนะครับพาร์ทแอนาลิซิสแบบนี้ครับถ้าเราจะเขียนสมการรีเกรสชันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะเอาสมการเนี้ยไปนั่งเขียนรวมกับพวกนี้แต่ว่าเราถ้าอยากให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนให้เราเนาะเราไม่อยากเขียนเองจะนึกออกไหมครับนะครับก็ทำไม่ยากครับเราจะที่เข้าไปที่คำสั่ง setup แบบนี้ครับแล้วเราจะใช้ simplist ช่วยครับ build simplist แบบนี้ปึ๊บจะได้เป็น syntax แบบนี้ครับกด run ครับพอเรากด run เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับอาการนี้เขาเรียกว่า com hang ครับจะเปิดใหม่ครับอาจารย์แป๊บหนึ่งนี่เอาใหม่อีกนิดนึงนะครับอาจารย์รันปกติแบบนี้ครับนะครับเข้าไปที่ setup แล้วเลือก build simplist ครับจะได้สมการแบบนี้ได้แบบนี้นะครับสั่งรันครับตายแล้วคอมผมแป๊บนึงนะอาจารย์นะผมขอทำใจสักแป๊บนึงพอเปิดไปนานๆแล้วคอมมันเริ่มรวนโอเคมาใหม่ครับรันครับเหมือนเดิมครับติ๊กตอกรันครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้อันนี้ไฟล์นี้ไม่รุ่งแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากเกินไปแต่พออาจารย์รันเสร็จปุ๊บนะครับจะคล้ายๆตอนที่เรารันรีเกรสชันอาจารย์จำได้ไหมครับตอนที่เรารันรีเกรสชันมันจะเขียนสมการให้เดี๋ยวผมลองเป็นโมเดลใหญ่เลยนะอาจารย์นะโอเคอาจารย์โชคร้ายนิดนึงก็คือว่าโมเดลเล็กๆรันไม่ออกเพราะว่ามันเออร์เลอร์มันแฮงแต่ตอนนี้ทำโมเดลใหญ่เลยเนาะอาจารย์เนาะนะครับอาจารย์ดูนะครับตัวนี้ถ้าอาจารย์อยากเขียนสมการนะครับมันจะได้สมการเกิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจารย์ดูนะวิธีทำยังไงครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับ set up พอรันเสร็จแล้วนะครับเข้าที่ set up build simplist แบบนี้นะครับสั่งรันครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์ไปดูนะครับใน .out ตัวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา simplist มันจะคำนวณสมการได้ให้เห็นไหมสมการของ y ทีละตัวเลยนะนะครับ x จบแล้ว x แล้วก็ดูที่เป็น structure มีครับสมการของ management เป็นยังไง innovation เป็นยังไง environment เป็นยังไงแล้วก็สมการรวมนี่ไงครับที่อาจารย์ถามอยู่อาจารย์นึกออกไหมครับโอเคไหมครับอาจารย์จิโรจน์เนาะครับผมอาจารย์ครับดีไหมแบบนี้เท่ไหมครับเขียนได้หมดเลยอาจารย์เพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมรูปมันที่ชื่อว่า simplist ช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอาจารย์รู้ไหมครับมันคือแบบนี้ถ้าเขียนเองก็ได้ครับดูอย่างเช่นตัว success แบบนี้ครับอันนี้นึงนะเนี่ย success แบบนี้ครับอาจารย์ครับมันก็คือเอาค่าสแตนดาร์ดไหนมาเขาเรียก total เอา total มาเขียนอาจารย์นึกออกไหมครับเป็นสมการนั้นนะครับเป็น total เขาเรียกอะไรนะ total effect เอามาเขียนนะครับก็เลยจะออกมาที่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับเช่นตัว innovation นะครับส่งผลต่อ stress ทั้งหมดเท่าไหร่ส่งผลต่อ success ทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมครับตัว environment ส่งผลต่อ success ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตัว leadershipนะครับส่งผลต่อ success ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่เนี้ยมันจะเขียนเฉพาะที่เป็นตัวแปรตัวที่มันส่งแบบ
ตรงๆกันนะครับแต่มันไม่ได้พูดถึงตัวที่อ้อมนึกออกไหมครับแล้วก็ท้ายสมการตรงนี้จะมี r กำลังสองบอกด้วยนะครับแล้วจริงๆเราสามารถเขียนสมการเองก็ได้โอเคผมนึกออกแล้วโทษนะอาจารย์จิโร่ผมอธิบายผิดไปนิดนึงคือมันเอาสมการมาเขียนอย่างนี้นะครับตัวที่วิ่งถึงต่อ success เนี่ยตัวนี้คือจุด235ใช่ไหมครับตัวนี้คือจุด305ตัวนี้คือจุด329เวลาเราไปดูครับดูจากรูปครับมันเอาตัวนี้มาเขียนครับเนี่ยครับตัวที่วิ่งถึง success เห็นไหมครับ leadership เนี่ยคือจุด3ใช่ไหมจุด33ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเขาเรียกว่าทศนิยมให้มันเท่ากันเห็นไหมครับอันนี้จะเป็น3เลยครับ329ที่เป็น leadership ใช่ไหมครับส่วน environment จุดเป็น305ส่วน management จะเป็น235นะครับถ้าเรามาดูเทียบกับตำแหน่ง output ตัวนี้เห็นไหมครับ235 239ไอ้329 305เห็นไหมครับนะมาเขียนสมการแบบนี้จริงๆแล้วมันต้องใช้ simple ก็ได้ครับเขียนเองได้ส่วนอันนี้ครับ environment กับ management จะเป็นจุด765นะครับเราก็ไปดูตัวนี้ครับเห็นไหมครับ environment นี่ครับกับตำแหน่งตัวนี้เห็นไหมครับจุด765เห็นไหมกับ management นะครับส่วน innovation กับ management ก็จะเป็นจุด734ดูนะครับจุด734แล้วก็มาดูตรงนี้นี่เอาจุด734มาเขียนนะครับแล้วก็ตำแหน่ง R square แบบนั้นนะครับดังนั้นผมตอบอาจารย์แล้วนะครับว่าโมเดลพวก SEM ตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็เขียนสมการพยากรณ์ได้เพียงแต่ว่าตัวแปรมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแบบพวก regression นะครับอันนี้มันมีหลายตัวนะครับเราก็ต้องเอามันเขียนสมการแบบนี้ครับในโซนนี้นะครับโอเคเชิญครับอาจารย์อาจารย์ครับอันนี้คือผมสนน่าสนใจที่ในเรื่องของการพยากรณ์ครับอาจารย์แต่ทีนี้ว่าสมมุติว่าเราได้สมการของอย่างเช่น innovation นะครับอาจารย์ innovation คือตัวแปรที่บ่งตัวแปรบ่งชี้นั่นมันคือเป็นค่า1ถึง5สมมุติในมันมีทั้งหมด3ข้อไงครับแล้วเราจะเอาค่าตัวบ่งชี้มาแทนค่าในสมการของ innovation ก่อนถูกไหมครับใช่แล้วก็พอได้ innovation ก็เอา innovation ไปใส่ในเอาไปใส่ใน success เอาสมการต่อโอเคครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้เวลามันสร้างใช่ไหมครับมันก็จะเอาตัว leadership ใส่ไปก่อนใช่ไหมครับครับของคนนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะพอได้ตำแหน่งตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็คือตำแหน่ง innovation ของแต่ละคนใช่ไหมครับครับถูกไหมครับแล้วก็มันก็จะเอามาใส่ในสมการใหญ่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยในสมการ success นี่ออกไปครับครับมันต้องค่อยๆทำ innovation ค่อยๆทำ environment นะครับเอามาใส่ในนี้แต่ว่าอันนี้เราจะไม่เห็นสมการย่อยของ leadership ถูกไหมครับมีนี่ไงครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่แค่ leadership อย่างเดียวนี่ออกไปครับมันก็จะมาเกิดเป็น3ตัวในการทำเป็น x 1เห็นป่ะอ๋อครับผมมันจะกลับด้านตรงนี้นิดหนึ่งครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับแต่ว่าเวลาเขาทำจริงๆแล้วครับมันก็เหมือนกับเราทำตรงนี้ถ้าเราดูเลขตรงนี้จริงๆนะครับจุด898ใช่ไหมครับตัวนี้จุด904ตัวนี้จุด802ใช่ไหมเรามาดูตัวนี้เห็นปะอืมครับเวลาทำอันนี้มันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือสมมติเวลามันคำนวณ x ไอ้คำนวณ leadership ใช่ไหมครับก็จะเอา x 1ใส่เข้าไปครับ x 2 x 3แล้วสมมติว่า x 1ได้5 x 2ได้4 x 3ได้3ก็เอา5คูณนี่4คูณนี่3คูณนี่แล้วก็เอามาทำอะไรครับรวมกันกันก็จะกลายเป็นอะไรครับ leadership leadership อ๋อโอเคครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงพวกนี้ก็ต้องทำ management ทำ innovation ทำตรงนี้ทำตรงนี้เข้าไหมครับครับพอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ค่อยเข้ามาสู่สมการนี้ค่อยเข้ามาสู่สมการพวกนี้ก่อนครับนะครับพอสมการพวกนี้ได้เสร็จปุ๊บก็ค่อยเอามาใส่สมการตัวอะไรครับ success อ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโมเดลบอกว่าจริงๆยากไหมก็ไม่ยากครับดูจากรูปก็ตอบได้ไหมครับได้ครับดูจากรูปก็ตอบได้นะครับแล้วก็เอา R square มาใส่ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ธานีถามว่าอ่านแบบเดียวกับ regression ไหมผมก็จะตอบอาจารย์ว่าอ่านแบบเดียวกันนี่แหละครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างนิดนึงอย่างตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเขียนสมการผมควรจะเขียนฟังก์ชันใหม่ผม
ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอ้ตัว simplest มันเขียนนะถ้าเป็นผมเขียนผมจะเขียนว่า leadership เท่ากับ 0.898x1 บวก 0.904x2 บวก 0.802x3 ถ้าผมเขียนนะผมจะเขียนแบบนี้นะครับแล้วในการเขียนฟังก์ชันแบบนี้ปุ๊บนะครับอันนี้จะคนละเรื่องกับ regression เพราะว่าตรงนี้คือแค่อะไรครับ factor ทำเรื่องของ factor นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมาพูดถึงชุดคู่นี้นะครับการแปลผลก็เหมือน regression เลยครับอย่างเช่นจริงๆเราดูตัวนี้ครับ leadership นะครับส่งผลไปยัง management ส่งผลไปทางบวกแปลว่าอะไรครับแปลว่า leadership เพิ่มขึ้น management ก็เพิ่มขึ้นนะฮะแต่อาจจะไม่ได้แปลเหมือนกับที่ regression แปลว่าเมื่อ x 1เปลี่ยนไป1หน่วยในขณะที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ค่าตัวนี้จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับถ้าตัวนี้ถ้าจะแปลง่ายๆก็คือเมื่อ leadership เมื่อคะแนนมาตรฐานของ leadership เปลี่ยนไป1หน่วยในขณะที่ตัวแปรอื่นๆคงที่คะแนนมาตรฐานของ management จะเปลี่ยนไป0.763 หน่วยถ้าจะแปลก็จะแปลประมาณนี้ครับอาจารย์โอเคไหมอาจารย์ธานีก็จะแปลแบบนี้แต่ว่าเลขไม่เหมือนกันนะฝั่งนี้จะต้องแปลแบบแฟกเตอร์ฝั่งนี้ก็ต้องแปลแบบ regression ก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาโอเคนะครับมีคำถามถามได้เลยนะอาจารย์นะตรงนี้จะบอกอาจารย์ว่ามีไม่เยอะกว่านี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับและถึงตัวที่ท่านอาจารย์ถามแล้วนะที่ท่านอาจารย์ถามผมว่ามี multiple group analysis คืออะไรนะครับบอกอาจารย์นิดนึงครับคือเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องที่แบบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เรียกว่า multiple group เช่นอาจารย์จะทำ regression อย่างเนี้ย regression เอามาทำ multiple group ได้นะครับ CFA ทำ multiple group ได้ครับ path analysis ทำ multiple group ได้ครับคำถามต่อมาครับผมถามอาจารย์นี้ครับอาจารย์คิดว่า moderator ทำ multiple group ได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับ MIMIC ทำ multiple group ได้ไหมคำตอบคือได้ครับ Mediator ทำ multiple group ได้ไหมคำตอบคือได้ครับ Regression ก็ทำ multiple group ได้ครับดังนั้นทุกเรื่องทำ multiple group ได้หมดเลยเพราะคำว่า multiple group เป็นศัพท์ที่กว้างมากนะครับ multiple group แปลว่ามันมีหลายกลุ่มแล้วเขาจะทำอะไรในระหว่างกรุ๊ปเช่นในเรื่องของทำ regression หาดูว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ success ก็สามารถเทียบกันระหว่างกรุ๊ปได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแนะนำครับแค่2กรุ๊ปพอนะครับเยอะกว่านั้นปวดหัวปวดตับแทบจะไม่เคยเห็นงานวิจัยใครรายงานออกนะแต่แค่เพียง2กรุ๊ปนี่ก็ยิ่งใหญ่มากมายแล้วนะครับทำไมผมถึงบอกว่ายิ่งใหญ่มากมายนี่ครับอาจารย์ดูให้ดีนะสมมติผมจะทำ multiple group นะครับทำไมเราต้องทำ multiple group ด้วยล่ะอาจารย์พูนพงษ์สงสัยไหมทำไมต้องทำ multiple group ทำไมต้องเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเพราะนักวิจัยมีความเชื่อนะครับสองแบบครับแบบที่หนึ่งผมทำ regression แบบนี้มาแล้วเอามาวิเคราะห์เอา regression มาวิเคราะห์นะครับผมบอกว่าเนี่ยผมทำวิจัยมาแล้วผมพบว่าผลการวิจัยเป็นแบบนี้แหละนะครับตัวนี้ส่งผลตัวนั้นส่งผลตัวนู้นส่งผลส่งผลบวกส่งผลลบผมทำแล้วนะครับผมเก็บข้อมูลกับคนประมาณ400คนวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วได้คำตอบแบบนี้มันมีคำถามขึ้นว่าเฮ้ยตัวอย่างที่เก็บมาเป็นตัวแทนหรือเปล่าโอ้เป็นตัวแทนสิครับผมเก็บข้อมูลจากคนที่เป็นอะไรนะเป็นกลุ่มเป็นตัวอย่างแล้วก็ใช้กระบวนการสุ่มนู่นนี่นั่นคำถามต่อ
มั่นใจเปล่าวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับตัวเลขที่ปรากฏบนนี้ทั้ง4เส้นนี้มีค่าเท่ากับของเดิมพวกเราคิดว่าเท่าไหมคำถามผมนี้นะผมทำวิจัยเรื่องนึงนะครับผมส่งข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง400คนได้คำตอบนะครับได้ตัวเลขเหล่านี้ครับไปตามนี้เอาง่ายๆสมมติถ้าเห็นตัวเลขอันเนี้ยเนี่ยผมได้คำตอบแบบเนี้ยผมได้คำตอบแบบเนี้ยตัวเลขแบบนี้เลยนะนะครับ400คนนะครับแล้วผมลองไปเก็บข้อมูลอีกครั้งนึงเก็บไปอีก400คนเอามาวิเคราะห์ภาพเดิมกันแบบเนี้ยคำถามผมนะครับคิดว่าผมจะได้ตัวเลขเท่ากับอันนี้หรือไม่เท่าพิมพ์คำตอบมาหน่อยได้ไหมครับเท่าหรือไม่เท่าอาจารย์ลองพิมพ์คำตอบมาตรงนี้ว่ามันเท่าไม่เท่า400คนนะเก็บมาแล้วนะครับวิเคราะห์ได้คำตอบเท่านี้นะครับไปเก็บไปอีก400คนซึ่งคิดว่าเป็นตัวแทนแน่นอนเลยครับเอามาวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับดูซิว่าเท่าหรือไม่เท่านะครับมาดูคำตอบหน่อยครับมีคนบอกว่าเท่ามีคนบอกว่าไม่เท่าเอาดินะครับเฉลยสั้นๆครับไม่มีทางเท่ากันหรอกครับมันไม่เท่ากันเป๊ะมันไม่เท่ากันเป๊ะเมื่อมันไม่เท่ากันเป๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วมั่นใจเหรออาจารย์พุนพงษ์ทำงานวิจัยมาเนี่ยคำตอบมันไม่เท่าเดิมตรงนั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บมาใหม่อ่ะนะครับนักวิจัยบางกลุ่มก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องเท่าสิเข้าใจคำว่ามันต้องเท่าไหมมันต้องเท่านะครับแล้วมันไม่เท่าแล้วจะทำยังไงนะครับก็ทำให้นักวิจัยก็เริ่มแบบว่าโอ้ยอย่าไปเชื่อถึงมันเลยเนาะงานวิจัยเราก็งานวิจัยเราเนาะงานวิจัยอื่นมาตรวจสอบทีก็ไม่ได้นะครับนักวิจัยเริ่มมองว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องมีวิธีพิสูจน์สิว่ามันเท่าหรือไม่เท่านะครับแต่พอไปเก็บข้อมูลมาจริงๆอ่ะมันก็ไม่เท่าแต่มันอาจจะใกล้เคียงกันไหมล่ะมันอาจจะใกล้กันมากนะครับแล้วจะทำยังไงนะครับมัลติเพิลกรุ๊ปเลยเกิดขึ้นครับถ้าอย่างนั้นบอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฉันจะบีบบังคับให้เธอเท่ากันบีบบังคับให้เท่ากันอาจารย์ช่วยทำได้ด้วยเหรอได้สิบีบบังคับให้เท่ากันนะถ้าบีบบังคับให้มันเท่ากันแล้วปุ๊บนะครับโมเดลของเราเรียกว่ามันไม่เกิดความแปรเปลี่ยนอะคือพูดง่ายมันเหมือนกันอะมันยอมเท่ากันปุ๊บนะครับโมเดลเรายังคงฟิตหรือสอดคล้องเหมือนเดิมปุ๊บก็จะสรุปได้ทันทีว่าอะไรครับเฮ้ยผลงานวิจัยเธอมันใช้ได้นะคำตอบมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์มัลติเพิลกรุ๊ปที่ใช้ในการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนมันจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้แหละบีบให้มันเท่ากันเลยบีบให้มันเท่ากันแล้วคำตอบก็เท่ากันด้วยนะครับก็จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นถ้ามันได้ปุ๊บงานนี้จบไหมครับจบนะครับผมมีอะไรให้ดูครับอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการลองของครับอาจารย์ผมจะให้อาจารย์ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะว่าผมอะใช้คำว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าสมมุติเราจะสร้างตัวเลขขึ้นมาแบบมั่วๆเลยภายใต้อาจารย์เป็นคนบอกผมนะโอเคไหมครับโอเคไหมครับสมมติผมจะทำ regression y ที่สมมติต่อ xนะครับผมจะแอสซูมว่าผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมเขียนสมการนี้คำนวณออกมานะครับผมต้องการจะให้ซิกทุกตัวเลยนะครับดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่านะโดยอาจารย์แต่ละท่านต้องช่วยผมด้วยนะช่วยบอกตัวเลขผมนะครับนะครับสมมติว่าผมจะลองทำรีเกรสชันขึ้นมาก่อนนะครับผมทำรีเกรสชันง่ายๆก่อนนะครับอาจารย์ครับขึ้นมาตัวกระจายครับ
เอาเขียนนี่เรียกได้ครับ regression เอาเป็นข้อมูลของผู้ชายครับ male male group ทำ regression นะครับสมมติอันนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่อความสำเร็จขององค์กรของผมนะนี่ที่เป็นกลุ่มผู้ชายอย่าเรียกว่าเมลกรุ๊ปเอาเมลกรุ๊ปไปกันนะครับสมมติว่ามันเท่าโทษนะเมลกรุ๊ปไม่ได้ต้องเป็นแซมเปิลหนึ่งครับแซมเปิลกลุ่มที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้องการดูความไม่แปรเปลี่ยนนะครับ Data นะครับผมเอา input เนี่ยมีตัวแปรมี x 4 x 3ตัวพอ y ตัวหนึ่งพอdani เท่ากับ4เก็บข้อมูลมา320เคสนะครับ ma เท่ากับ cm นะครับลาเบลเก็บมาเลยครับตัวแรกชื่อว่าตัวแรกชื่อว่า y 1ชื่อว่า y ก็ได้ต่อไปก็คือเป็น x 1 x 2 x 3เอาแบบนี้ดีกว่าง่ายๆดีครับ correlationนะครับ correlation 1.00 เอาละครับผมขอ1คนลองพิมพ์ตัวเลขมาสิครับว่า correlation ระหว่าง y กับ x 1จะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะเอา x ไปทำนาย y แสดงว่า x กับ y ต้องมีความสัมพันธ์กันนะนะครับควรมีค่าเป็นเท่าไหร่ดีครับอาจารย์ลองพิมพ์มา1คนครับให้เป็นอะไรดีครับโอเคโอ้โห 0.875 สูงมากครับเอาได้ยอมนะครับกับตัวมันเองนะครับก็ต้องเป็น 1.00 นะครับ y กับ x 2ขอต่ำลงกว่านี้นิดนึงครับใครลองพิมพ์มานะครับดูซิว่าเลขจะถูกใจผมไหมขอต่ำกว่านี้นิดนึง0.720 654เอางี้เอาคำตอบ0.720ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงนะครับตัวต่อมานะครับมันคือความสัมพันธ์ระหว่าง x 1กับ x 2ซึ่งถ้า x 1กับ x 2เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่า x 1กับ x 2ถ้ามันสัมพันธ์กันสูงมันเกิดภาวะมัลติคอลีเนียริตี้ใช่ไหมครับขอต่ำลงนิดนึงได้ไหมครับต่ำกว่าจุดโอเค 0.232 นะครับตัวสุดท้ายขอตามอาจารย์เคมียาก็ได้ครับ 0.654 นะครับแล้ว x 3กับ x 1นะครับมันก็ไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะครับผมคิดมากโอ้อันนี้น้อยไปหน่อยแบบนี้โอเคไหมครับนี่คือ correlation นะครับ SD นะครับเนื่องจากเป็นคะแนนมาตรฐานให้เป็น 1.00 หมดเลยนะครับโมเดลนี้นะครับมี x เราตามสูตรนะมี x 3มี y เท่ากับ1 GA ก็ฟรีไปเลยนะครับ PD วาดรูป OU คืออะไรครับ output นะครับ save ครับอันนี้คือแซมเปิล1ดูนะครับสั่งรันนะครับโมเดลนี้ฟิตแน่นอนครับและที่สำคัญคือซิกทุกเส้นแต่ตัวล่างอาจจะไม่ค่อยซิกเท่าไหร่แต่ก็ยังอะไรครับก็ยังซิกนิฟิแกนต์อยู่ดูให้ดีนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือโมเดลของเรานะครับมันก็เป็นไปตามสภาพนะครับดู T-value ก็ฟิตนะครับเราลองดูครับถ้าเราจะทำเรื่องของความไม่แปรเปลี่ยนเขาจะทำอย่างไรอันนี้คือเราเก็บข้อมูลมาเป็นแบบนี้นะครับเก็บข้อมูลมาเป็นแบบนี้ผมเนี้ยขอใส่เด้งนี้นิดนึงอาจารย์ตั้มผมว่ามันไม่เท่ผมอยากให้ได้มันเยอะๆนี้โอเคนะครับพอเราไปเก็บข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแซมเปิล2มันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแซมเปิล2นะครับในแซมเปิล2สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอินพุตตรงนี้ก็ต้องเดิมแต่ว่า n ตรงนี้ครับอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับส่วน correlation ต่างๆเหล่านี้
คิดว่าตัวเลขมันจะได้เท่าเดิมเป๊ะไหมครับมันไม่เท่าเดิมเป๊ะนะมันอาจจะแตกต่างจากเดิมนิดๆหน่อยๆนะครับผมขออนุญาตเอาตัวหลักนี่มาครับ sample 2ปุ๊บนะครับอย่างเช่นตัวเลขตัวนี้ครับผมอาจจะกลุ่มที่2มันอาจจะไม่ได้เต็ม320มันอาจจะมีแค่318เป็นไปได้ไหมครับนะครับ correlation ตรงนี้มันอาจจะเป็น8 6 5 7 2 4เนี่ย0 3เนี่ยนี่4 3 3 6 5 0 3 4 1เนี่ยนะครับตัวเลขนะครับมันจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยถูกต้องไหมครับนะมันจะไม่แตกต่างจากเดิมมากถ้าเกิดเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันถูกต้องไหมครับนะค่าที่ได้มันก็จะใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองทำโมเดลที่เป็น multiple group ให้ดูนะครับวิธีการที่จะต้องเพิ่มนิดนึงครับตัวนี้คือ ng เท่ากับ2กลุ่มนะมี2กลุ่มนี่คือกลุ่มที่1จบแล้วกลุ่มที่2ทำยังไงดีครับกลุ่มที่2ก็บอกเหมือนเดิมครับว่าโมเดลนี้นะครับมี y เท่ากับอะไรครับมี y เท่ากับ3ตัวนี้มี y เท่ากับ1เอา x ก่อนนะ x เท่ากับ3มี y เท่ากับ1นะครับแล้วเส้นแกมมาเป็นยังไงครับเส้นแกมมาบอกว่าให้ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะpattern same นะครับก็จะเป็น ps ครับคำว่า pattern same คือให้ลากเหมือนเดิมครับ pd แล้วก็ ou นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือพอเราสั่งวิเคราะห์ปุ๊บทุกคนดูนะครับแป๊บนึงนะครับต้องลบภาพนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับภาพนี้ลบแล้วเกิดขึ้นดูนี่ครับนี่คือข้อมูลของกลุ่มที่1นะครับตรงนี้เป็นจุด 64.31.29พอมาดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เป็น633229เห็นไหมเห็นไหมแตกต่างกันใช่ไหมครับตัวเลขแตกต่างกันนะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้ทั้งกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี้ยมีตัวเลขเท่ากันนะเขาบอกว่ามันก็มีหลักการนิดนึงครับสั่งไปเลยตัวเนี้ยครับให้มัน invariant ครับเป็น IN แค่นี้ครับแล้วสั่งรันครับแล้วดูครับพอฟิกแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ตำแหน่งนี้ sample 1หรือ sample 2เลขพวกนี้จะเท่ากันเรียกว่าโมเดลนี้ไม่แปรเปลี่ยนแล้วแล้วดูสิครับดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องยังผ่านเกณฑ์อยู่ไหมถ้ายังผ่านเกณฑ์แบบนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยโมเดลคุณน่ะดีแล้วเดี๋ยวเอาตัวเลขนี้ครับไปเขียนในการรายงานผลว่าเฮ้ยฉันทำมาแล้วงานเธอไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เธอเก็บเข้ามาเนี่ยครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมันเหมือนกันแหละทั้งที่จริงเราก็เห็นอยู่ว่า correlation ตอนที่เริ่มต้นของเราเป็นไงครับมันอาจจะมีตัวเลขที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยนึกออกมั้ยครับนะครับแต่เราสามารถที่จะบีบให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกว่าไม่แปรเปลี่ยนได้นะครับประโยชน์ของตัวนี้คืออะไรประโยชน์ของตัวนี้คือถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับเราทำงานวิจัยเราเสร็จปุ๊บสมมตินะครับแทนที่ผมจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแค่400คนผมก็ไปเก็บมา800ฟังดีนะผมเก็บมา800พอผมเก็บมา800แล้วผมทำไงครับผมก็สุ่มข้อมูลออกมา400วิเคราะห์แล้วเอาอีก400มา validate แล้วทำ multiple group บอกว่าอะไรครับเนี่ยโมเดลผมไม่แปรเปลี่ยนคุณไม่ต้องไปทำตามแล้วนะยังไงคำตอบก็ได้เท่านี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ทำได้งานของท่านอาจารย์ก็จะแบบดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะแต่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ลงลึกในรายละเอียดวิธีการทำนะอาจารย์นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยากนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าใครอยากทำใครทำตรงนี้ได้งานเราเนี้ยสุดยอดแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือทำแล้วแล้วก็ทวนซ้ำแล้วด้วยได้คำตอบแบบนี้ด้วยเท่ไหมล่ะอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ทำแล้วทวนซ้ำแล้วได้คำตอบแบบนี้ด้วยนี่เท่มากๆนะครับผมต้องบอกอาจารย์นี้ก่อนครับนี่ก็คือแล้วที่ผมทำเมื่อสักครู่เนี่ยผมทำแค่รีเกรชันใช่ไหมครับอาจารย์ยังสามารถไปทำกับ
CFA ก็ได้นะอาจารย์ไปทำกับพาร์ทก็ได้ไปทำกับตัวอื่นๆก็ได้ครับแค่ทำการฟิกให้ตัวเลขมันเท่ากันแล้วดูว่าสุดท้ายดัชนีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะถ้าโมเดลความสอดคล้องมันยังโมเดลพิจารณาความสอดคล้องเนี่ยยังคงผ่านตามเกณฑ์อยู่เราก็จะยืนยันว่าอะไรครับสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องและมันดีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราไปฟังคร่าวๆก็ได้ว่าเวลาเราฟิกฟิกพวกนี้ครับเขาจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับเวลาทำโมเดลความไม่แปรเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นเขาก็จะวิเคราะห์ปกติของ2โมเดลไปก่อนนะครับโดยสั่งโมเดลที่1ว่าวิเคราะห์แบบนี้ให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับบรรทัดที่2ที่อยู่ด้านล่างนะครับแทนที่จะไปสั่งให้โมเดลวิเคราะห์ตามซินแท็กของผมที่ผมเคยโชว์ให้ดูนะครับก็เปลี่ยนเป็นแค่ว่าอะไรครับจากตำแหน่งตัวนี้โทษนะครับสมมติเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะครับแทนที่จะเป็น FIFI อะไรพวกนี้นะครับไม่ครับสั่งนี้เลยครับ PSPS ย่อมาจากคำว่า pattern same สั่งให้มันเป็น pattern same แบบเดียวกันก่อนนะครับนะครับบรรทัดที่2จะเป็น PS หมดเลยนะครับแล้วค่อยให้พวกนี้เป็น PS นะครับ PS ตัวนี้แปลว่าอะไรครับโมเดลข้างบนคุณปรับไว้ยังไงครับข้างล่างมันปรับตามนั้นหมดเลยนะครับไม่ต้องไปสั่งอะไรมากครับไอ้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก่อน PS นี่คือจุดเริ่มต้นทุกอย่าง pattern sameคือแพทเทิร์นเหมือนกันครับเพื่อที่จะดูว่าโมเดลตอนรันออกมาแล้วตัวเลขมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมนะครับพอทุกอย่างแพทเทิร์นเซมเสร็จปุ๊บนะครับลำดับที่2เริ่มให้มันไม่แปรเปลี่ยนนะครับเริ่มให้ไม่แปรเปลี่ยนทำยังไงครับสมมติอันนี้คือบรรทัดแรกบรรทัดแรกแพทเทิร์นเซมบรรทัดที่2เริ่มให้ไม่แปรเปลี่ยนก็ค่อยๆบอกว่างั้น error ไม่แปรเปลี่ยนคือ error เท่ากันก่อนเริ่มจาก error ครับบังคับโมเดลนะครับว่าให้ error เท่ากันปวดไหมล่ะ error เท่ากันนะครับ error เท่ากันปุ๊บโมเดลยังไม่แปรเปลี่ยนอยู่นะครับจึงจะมีสิทธิ์มาทำสเต็ปที่3ครับพอ error เท่ากันปุ๊บคราวนี้บอกเลยครับนี่เลยโมเดลการวัดนะครับพวกลัมด้า x ลัมด้า y ให้มันเท่ากันดูสิผ่านไหมถ้าผ่านค่อยไปทำขั้นต่อไปขั้นที่4ถ้าไม่ผ่านก็บอกว่าโอเคโมเดลนี้เนี่ยมันไม่แปรเปลี่ยนเฉพาะ error นะแต่ตรงนี้มันแปรเปลี่ยนนะแต่ถ้าคนทำ multiple group แบบที่ผมทำเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ต้องผ่านนะครับและสุดท้ายตรงนี้ครับบังคับครับว่าให้พวกนี้ครับไม่แปรเปลี่ยนด้วยถ้าสเต็ปพวกนี้ทั้งหมดผ่านจึงจะบอกเขาได้ว่าอะไรครับโมเดลฉันไม่แปรเปลี่ยนนะโมเดลฉันเนี่ยดีที่สุดในโลกเธอไม่ต้องไปทำต่อแล้วนะครับจบเห็นภาพออกไหมครับนี่คือเอาไปดูความไม่แปรเปลี่ยนนะครับก็เหมาะกับการทำวิจัยแบบว่า2ครั้งในครั้งเดียวเขาเรียก 2 in 1 นะทำได้ถือว่าดีครับถ้าตรงตามหลักสถิติเขาเรียกว่าเป็นการ cross validate ครับคือการตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าผลการวิจัยของมันได้เท่าเดิมหรือเปล่าที่สมัยก่อนไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรครับเพราะโปรแกรมสำเร็จรูปไม่สามารถที่จะฟิกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงมองเห็นเรื่องของ multiple group นี่เหมือนกันมองว่าเฮ้ยในความเป็นจริงอ่ะจันพุนพงศ์อย่างเมื่อสักครู่อ่ะคือผมรู้แหละถ้าเป็นในกลุ่มเดียวกันกลุ่มตัวอย่างแบบเดียวกันมันต้องไม่แปรเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยสมมุติเนี่ยคือความสำเร็จองค์กรที่มันเกิดประสบความสำเร็จแต่ว่าเรามีงานวิจัยบอกว่าไม่ใช่งานวิจัยหรอกเรามองออกภาครัฐกับภาคเอกชนมันน่าจะมีความแตกต่างกันนะจันผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยลีดเดอร์ชิพน่าจะสำคัญโทษนะครับLeadership น่าจะสำคัญที่สุดรองลงมาคือ Management แล้วก็แบบนี้แต่ภาคเอกชนผมว่าลำดับไม่น่าจะเหมือนกันลำดับเอกชนน่าจะเป็น Management แล้วก็ต่อด้วย Leadership แล้วก็ตัวอื่นๆสมมุติถ้าเชื่อเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเกิดความแตกต่างแบบนี้หรือบางคนบอกว่านี่ระหว่างผู้บริหารที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะ
ช่ไหมครับมันเริ่มเกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มแบบนี้นะครับ multiple group analysis เมื่อสักครู่นี้ก็เอามาใช้ในการพิสูจน์ได้เหมือนกันด้วยการที่เรียกว่า1ครับเริ่มจากการทำโมเดลให้สอดคล้องแล้วก็ระบุทุกตัวว่าเป็น pattern same ให้เหมือนกันนะครับพอ pattern same เสร็จปุ๊บ2ครับเริ่มบีบ error ให้เท่ากันนะพอ error เท่ากันเสร็จปุ๊บนะครับโมเดลยังดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องยังคงผ่านเกณฑ์อยู่อย่างนี้ครับเตรียมฉลองได้แล้วเพราะอะไรครับเฮ้ยเครื่องมือเราดีนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนใช้เหมือนกันแล้วไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้กำลังสนใจตำแหน่งนี้นะครับขั้นที่3พอซัดตรงนี้ให้มันเท่ากันปุ๊บนะครับฟิตให้มันเท่ากันปุ๊บโมเดลเราจะไม่ฟิตไม่สอดคล้องพอดีเราก็บอกว่าอะไรครับงานขั้นที่3ไม่ต้องทำย้อนกลับมาขั้นที่2แล้วก็รายงานครับว่าโมเดลของกลุ่มที่1เป็นยังไงกลุ่มที่2เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำ multiple group เพื่อที่จะได้คำตอบว่างานของเรามันแปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มถ้ากลุ่มนี้อะไรสำคัญที่สุดกลุ่มนี้อะไรสำคัญที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องของ multiple group ในส่วนที่เป็น regression นะครับส่วนใครมาทำที่เป็น CFA CFA ก็จะได้ความแตกต่างอีกใช่ไหมนะเพราะ CFA เวลาเราทำปุ๊บเราก็จะได้ตอบเลยว่าเฮ้ยโอเคถ้าใครทำ CFA แบบ multiple group ที่ต้องการบอกว่าไม่แปรเปลี่ยนนะครับขอให้อะไรครับ error มันเท่ากันก่อนแล้วฉันก็อยากจะดูว่า loading เป็นยังไง loading ตำแหน่งขาวนี่เท่ากันนี่ฉันก็ดีใจแต่ตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้ต้องบีบให้เท่ากันอีกนะถ้าบีบเท่าๆๆๆกันหมดปุ๊บโมเดลฉันไม่แปรเปลี่ยน happy มีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จตัวชี้วัด proactiveของใครของผู้ชายกับของผู้หญิงมันน่าจะแตกต่างกันเราก็ทำเหมือนเดิมครับบีบ error ให้เท่ากันก่อน error เท่ากันปุ๊บจบครับต่อไปบีบตัวนี้ครับถ้ามันไม่เท่ากันตรงนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าอะไรครับโอ้มันแปรเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับอันนั้นก็คือคนที่เขาต้องการจะศึกษาแบบนี้ก็จะมุ่งไปแบบนี้นะครับหรือถ้าคนที่ทำ part analysis เริ่มต้นทำเองครับก็ทำโมเดลปกติก่อนนะครับแล้วก็ฟิกเออร์เลอร์ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเลขว่าโมเดลสอดคล้องหรือยังถ้ามาสอดคล้องเรียบร้อยปุ๊บนะครับค่อยเริ่มฟิกพวกแลมด้า y แลมด้า x เสร็จแล้วก็ค่อยเริ่มไปฟิกพวกแกมมาเบต้าแล้วก็ตอบไปได้ว่าโมเดลเรามันแปรเปลี่ยนกันหรือว่าแตกต่างกันในมุมไหนนะครับอันนี้ก็คือหลักการวิเคราะห์มัลติเพิลกรุ๊ปทั้งหมดครับท่านอาจารย์เชิญครับอาจารย์อาจารย์ครับไอ้โมเดลที่แปรเปลี่ยนนะครับเราดูที่ตัวโมเดลมันสอดคล้องกันก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโมเดลทั้งสอดถ้าเกิดสมมุติว่าคอมเพลระหว่างเพศชายเพศหญิงเนาะแล้วทีนี้โมเดลทั้ง2อันมันสอดคล้องกันหมดแต่ว่าตัวโคเอฟฟิเชียนต์มันแตกต่างกันเราก็จะบอกว่ามันแตกต่างกันที่โคเอฟฟิเชียนต์อ๋อโอเคทีนี้ความแตกต่างเนี่ยเราต้องทดสอบสมมติฐานไหมครับความแตกต่างของโคเอฟฟิเชียนต์ว่ามันมีแตกความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับอ๋อในนี้ครับอาจารย์ครับมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวพิสูจน์อยู่แล้วครับอาจารย์ตั้งแต่ตัวค่าดัชนีตัวนี้ที่ตัวล่างอันนี้พอดีผมยกตัวอย่างที่ตัวเลขมันเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับพอเราบีบมาปุ๊บตัวนี้ยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับครับถูกไหมครับถ้าสมมติผมลองยกตัวอย่างที่เป็นเมลกับฟีเมลดีไหมครับอาจารย์ครับสมมตินะครับครับอาจารย์จะได้เห็นภาพเนาะอันนี้เป็นเมลปุ๊บอันนี้เป็นฟีเมลนะแล้วสมมติว่าตรงฟีเมลตัวเนี้ยตัวเลขมันน่าจะแตกต่างกันสมมุตินะครับแบบนี้นะอาจารย์เนาะมันแตกต่างกันพออาจารย์มาสั่งตรงนี้ปุ๊บให้มันอินแวลิเดตนะครับอาจารย์เห็นไหมครับโมเดลตัวนี้มันจะไม่ฟิตใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้คือตัวทดสอบว่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พอฉะนั้นตัวนี้เป็นไม่ใช่เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอาจารย์นำเสนอค่านี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็กลับไปบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยครับมันได้แค่เป็นแบบแพทเทิร์นเซมนะครับเห็นไหมครับแล้วมันจะได้คำตอบว่าอย่างนี้สมมุติว่าเมลกรุ๊ปเนี่ย X1 สำคัญที่สุดใช่ไหมครับลองลงมา X2 แล้วก็ X3 ถูกต้องไหมครับส่วนถ้าฟีเมลกรุ๊ปเป็นไงครับ X2 สำคัญที่สุดลองลงมา X1 แล้วก็ X3 ครับผมอาจารย์เห็นภาพไหมครับตรงนี้เห็นภาพครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ครับผมควรจะต้องใส่อีกนิดนึงคือผมต้องฟิกเออร์เลอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับ
ำแหน่งตัวนี้ครับมันคือตัว p h เท่ากับ h y นะครับตรงนี้ก็คือ p h ผมอยากให้เป็นเท่ากับไม่แปรเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้ครับนี่เห็นไหมข้างหลังมันจะถูกฟิกนี่เห็นไหมครับครับนะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะปล่อยมันไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดโมเดลนี้เราไปสร้างตัวนี้เป็น IN อีกใช่ไหมครับจันดูนะดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องตัวนี้ก็จะไม่ผ่านเห็นไหมครับเพราะว่าเรากำลังบีบมันถูกต้องไหมครับบีบให้มันเท่ากันแต่ในความจริงแล้วมันไม่เท่ากันอ๋อครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงครับขอบคุณครับครับเชิญเชิญท่านอาจารย์ซักถามได้เลยนะครับนี่คือสุดท้ายของเรื่องที่เราจะคุยกันแล้วนะครับมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เบรกนะแล้วเดี๋ยวก็พอดีตอนแรกผมว่าผมจะทดสอบแต่เนื่องจากว่าเท่าที่ผมประเมินดูอยู่เนี่ยผมแฮปปี้นะครับท่านอาจารย์แบบว่าสนใจแล้วก็พยายามจะเข้าตรงนี้แล้วก็คิดว่าคงไม่สอบอาจารย์แล้วล่ะนะครับแต่ว่าจะกวนท่านอาจารย์นิดนึงก็คือเดี๋ยวมีแบบสอบถามนะอาจารย์เนาะเป็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดอบรมนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ทําแต่ระหว่างนี้ขออนุญาตยืดเวลาให้อาจารย์ซักถามตรงนี้เพิ่มเติมก่อนนิดนึงดีกว่ามั้ยครับเชิญครับอาจารย์ครับขอโทษครับอาจารย์ผมสอบถามนิดนึงครับระหว่างโมเดอเรเตอร์กับมัลติกรุ๊ปอ่ะครับอาจารย์ครับความแตกต่างของมันเนี่ยคือในมีนิ่งในยะในความหมายของมันนะครับมันแตกต่างกันยังไงครับอ๋อคือถ้าเป็นโมเดอเรเตอร์ตัวนี้ไหมครับครับผมตัวนี้สมมติว่าตัวแปรที่ไอ้โมเดอเรเตอร์เป็นเพศเหมือนกันนะครับอาจารย์อ๋ออันนั้นที่ถ้าอาจารย์มองว่าโมเดอเรเตอร์นั่นคือเพศเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ว่าผมเห็นเขาทำกันนะแต่ผมอยากจะบอกว่าพอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะเป็นการพิสูจน์แค่ตำแหน่งตัวนี้ว่าซิกหรือไม่ซิกอาจารย์นึกออกไหมครับครับถ้ามันซิกก็แปลว่าตัวนี้มีผลใช่ไหมครับถ้ามันไม่ซิกก็คือไม่มีผลแล้วก็ผมกำลังมองว่าพอเอาเพศเข้าไปอาจารย์นึกภาพออกไหมครับเวลาอาจารย์กรอกข้อมูล1มันจะเป็นถ้าเป็นเพศชายเป็น1กับ0ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะมีคนนึงที่มีค่าแบบนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมมุติถ้าเป็นผู้ชายเป็น1ผู้ชายเป็น1ผู้ชายจะมีค่าตรงนี้ส่วนผู้หญิงไม่มีใช่ไหมครับนะครับพอเวลาทำแบบนั้นปุ๊บมันก็ผมมองว่ามันไม่ได้เกิดอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นชาย1หญิง2ล่ะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ครับเพราะตัวเลขมันไม่ได้มีมีนิ่งการที่กำหนดเป็น1กับ0มันจะมีมีนิ่งครับแต่กำหนดเป็น1กับ2ไม่มีมีนิ่งยกตัวอย่างเช่นนี้ครับอาจารย์เคยสงสัยไหมทำไมต้องทำ1กับ0สมมติว่าเราเก็บข้อมูลนะครับเรากรอกผู้ชายเป็น1ผู้หญิงเป็น0ใช่ไหมครับครับกรอก100คน100คนเอาตัวแปรเนี้ยมาหาค่าเฉลี่ยได้ 0.75 แปลว่าอะไรครับอาจารย์รู้ไหมไม่มีความหมายครับมี 0.75 มีความหมายโอกาสที่เป็นเพศ5คนครับครับมีผู้ชายอยู่75คนอ๋อครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันไม่มีความหมายถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับครับแต่บังเอิญการที่เราไปกำหนดเป็น1กับ0ไว้มันบอกได้ครับว่าถ่ายเป็นผู้ชายกี่คนครับผู้หญิงกี่คนนะพอผู้ชาย75ปุ๊บมันตอบได้เลยใช่ไหมครับที่เหลือผู้หญิงคือกี่คนครับ25ครับครับเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดให้เป็น1กับอะไรครับ1กับ0นะโดยหลักการแบบนี้นะครับแล้วที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ถ้าสมมุติว่าเราตรงนี้เป็นเลขแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ลองคิดภาพดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าอาจารย์ทำเป็นแบบโมเดอเรเตอร์ใช่ไหมครับอาจารย์จะได้คำตอบว่าเส้นนี้มันซิกหรือไม่ซิกเท่านั้นถูกต้องไหมครับครับนะครับโมเดลพวกนี้อาจารย์จะได้ตัวเลขเท่ากันใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำมัลติเพิลกรุ๊ปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าเส้นพวกนี้แต่ละเส้นมันเท่ากันหรือเปล่าเหมือนพอเราบีบให้มันเท่ากันอาจารย์นึกออกไหมครับครับเพราะฉะนั้นคนทำโมเดเลเตอร์กับคนทำมัลติเพิลกรุ๊ปคำตอบเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันนะคนทำมัลติเพิลกรุ๊ปจะได้คำตอบว่า
รูปเนี้ยระหว่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับส่วนคนทำโมเดอเรเตอร์แบบนี้ปุ๊บก็จะได้ภาพนี้ตามเดิมและได้พิสูจน์อีกว่าเส้นเนี้ยมันมีผลต่อตัวนี้หรือเปล่านะมันไม่ได้พูดถึงเส้นนี้กับทุกตัวตัวนี้ด้วยนะอืมครับแค่เส้นเดียวครับใช่แค่เส้นเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างเล็กๆน้อยอาจารย์เนาะนะครับขึ้นอยู่กับคำถามวิจัยเราครับว่าอาจารย์อยากจะพิสูจน์อะไรครับแล้วอาจารย์ก็ไปเลือกเอาครับว่าอาจารย์ควรจะใช้ตัวไหนนะครับแล้วผมจะบอกอาจารย์นะเนี่ยโมเดอเรเตอร์แบบนี้ครับอาจารย์ว่าทำมัลติเพิลกรุ๊ปก็ได้ไหมครับทำได้ครับได้ไหมครับได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมอาจารย์มีคำถามเพิ่มกันไหมครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์อาจารย์คะขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องของการอ่านผลตัวโมเดเลเตอร์หน่อยได้ไหมคะได้ครับโมเดเลเตอร์ตัวนี้นะมันจะใช้ใช่ค่ะพอดีตัวเนี้ยค่ะอาจารย์มันจะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะทดสอบรูปแบบไหนบ้างอะคะที่จะใช้ตัวโมเดเลเตอร์อะค่ะอาจารย์อ๋ออันเนี้ยมันต้องมีงานที่เราคิดว่านะครับคืออย่างนี้ภาพเนี้ยมันต้องมานั่งคิดเองว่าตกลงแล้วตัวเนี้ยเป็นโมเดเลเตอร์หรือเปล่าเวลาคิดถึงเรื่องของโมเดเลเตอร์ที่เป็นตัวแปรกำกับตัวแปรกำกับเนี่ยเขาพยายามจะคิดว่าถ้าตัวนี้มันเพิ่มขึ้นกับไอ้ตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นไปด้วยมันจะมีความแตกต่างกันไหมกับว่าตัวนี้เฉยๆตัวเดียวนะครับซึ่งภาพแบบเนี้ยครับนักวิจัยต้องไปนั่งคิดเองว่าเอ๊ะฉันไม่เชื่อหรอกว่า perceive แล้วปุ๊บคนจะเกิด behavior นะครับแต่ฉันเชื่อว่าถ้าคนมี perceive ปุ๊บแล้ว intention เยอะด้วยมันจึงจะเกิด behavior คือพูดง่ายๆว่าเชื่อว่าต้องมี2 อย่างนี้ร่วมกันแล้วจึงจะเกิดตัวเนี้ยแบบเนี้ยครับถึงจะไปทำพวก moderator นะครับส่วนเวลาเขาทำจริงๆครับเขาก็จะค่อยๆสุ่มทีละตัวพวกนักจิตวิทยาหรืออะไรเงี้ยเขาจะค่อยคิดว่าเอ๊ะใช่แบบนี้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำวิจัยเยอะถึงจะกล้าลากเส้นนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมเคยเจอบางงานนะอาจารย์นะเขาไม่มีอะไรมากครับเขาแค่จะเอาตัวแปรเหล่านี้ครับไปเทสเฉยๆว่าเป็นเมเดียเตอร์หรือเปล่าว่าเป็นโมเดเลเตอร์หรือเปล่าเป็นการเทสเฉยๆอาจารย์ได้ออกไหมครับแล้วค่อยมาสรุปผลก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ถามว่าอย่างนั้นตัวนี้เนี่ยมันเทสเพื่อขอเสียงนิดนึงได้ไหมอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินครับอาจารย์อ้าวเหรอคะจ้าอาจารย์ดีไหมคะพอดีหนูใส่หน้ากากโอ้ฮัลโหลนี่ชัดขึ้นไหมคะได้ยินชัดขึ้นแล้วครับอาจารย์คะอย่างนั้นตัวนี้ถ้าใช้ SPSS test นี่ได้เหมือนกันไหมคะSPSS test เหรอถ้า SPSS test ก็เหมือนการทำ regression เหมือนทำ regression ทำได้ครับเอา APS ทำได้เหมือนทำ simple regression เอ้ยเหมือนทำ multiple regression ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับทำได้ค่ะอีกนิดนึงค่ะคุ้นๆเหมือนตัว ANCOVA มันใช่ตัวที่ test moderator ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะครับ ANCOVA เป็นเรื่องของการขจัดตัวแปรแทรกซ้อนออกครับอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนออกขอบคุณค่ะอาจารย์ครับถ้างั้นระหว่างนี้อาจารย์คิดคำถามไปก่อนนะผมมีเรื่องที่จะรบกวนท่านอาจารย์ผมส่งไปแล้วนะครับอันนี้คือ
แบบประเมินครับอาจารย์ให้อาจารย์ประเมินความพึงพอใจในการอบรมในครั้งนี้นะครับท่านอาจารย์โดยระหว่างนี้ผมจะขออนุญาตแจ้งท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับน้องเจ้าหน้าที่ผมเขาจะส่งวุฒิบัตรนะครับส่งทานสคริปต์ให้ท่านอาจารย์ดูนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวเปิดแล้วให้ดูนะครับผมขออนุญาตโชว์นิดนึงนะของท่านอาจารย์ท่านนี้นะคนอื่นๆก็จะได้แบบเดียวกันนะครับนี่จะมีอันที่หนึ่งจะเป็นวุฒิบัตรแบบนี้นะท่านอาจารย์อาจารย์จะได้รับวุฒิบัตรตรงนี้นะครับได้แล้วเช็คหน่อยนะถูกหรือไม่ถูกอย่างไรโดยที่เดี๋ยวน้องเขาจะส่งเข้าไปทางอีเมลของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นอันนี้ครับอาจารย์ครับตัวรับรองว่าท่านอาจารย์นะครับได้อบรมเนื้อหาอะไรไปบ้างกี่หน่วยกี่เครดิตอย่างไรนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมี2 ส่วนนี้รวมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องใบเสร็จเราก็จะมีใบเสร็จให้ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะได้เรียกได้รับใบเสร็จตรงส่วนนี้ส่วนท่านใดต้องการใบเสร็จตัวจริงนะครับต้องการใบเสร็จตัวจริงมี2วิธีการนะครับวิธีที่1คือมารับที่วิทยาลัยได้นะครับมารับที่วิทยาลัยได้เลยวิธีที่2คืออันนี้เดี๋ยวผมช่วยซัพพอร์ตให้แล้วกันเนาะอาจารย์แจ้งน้องเขานะครับแล้วก็ส่งที่อยู่ส่งอะไรมานะครับเดี๋ยวให้น้องเขาส่งไปรษณีย์ไปให้ท่านอาจารย์นะครับโอเคไหมครับอาจารย์จะได้สบายใจเนาะอาจารย์ก็แจ้งน้องเขาทางอีเมลก็ได้นะครับหรือจะแจ้งมาในไลน์กลุ่มนี้ก็ได้น้องเขาก็อยู่เหมือนกันนะครับเขาจะได้เอาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์นะตัววุฒิบัตรไอตัวอะไรสำเนาใบเสร็จนะครับเผื่อบางท่านต้องใช้ประกอบการเบิกที่ใช้ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รบกวนท่านอาจารย์แจ้งน้องๆได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวุฒิบัตรที่ท่านอาจารย์ได้รับไปเกิดสมมุติพอดีว่านั้นเราก็ให้ช่วยกันเช็คแล้วเนาะนะครับเกิดมีข้อผิดพลาดหรือผิดตรงไหนอย่างไรอาจารย์แจ้งเข้ามาในไลน์นี่ทักน้องท็อปได้เลยนะครับบอกน้องท็อปเดี๋ยวน้องท็อปจะจัดการตรงนี้ให้นะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตดูในนี้นิดนึงครับแล้วส่วนวิดีโอเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับบอกไว้ในนี้วิดีโอตัววิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งวิดีโอนี้ให้ทุกท่านนะครับส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มนะครับเมื่อวานเนี่ยมีเมื่อวานส่งให้2นะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้อีก3นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมถึงจะส่งอีก2อันให้ท่านอาจารย์ได้นะครับ